เหนื่อยมากอ่ะโอเคผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับคือเรายังอยู่ในบทที่เป็น first order อยู่นะครับยังเป็นแค่อนุพันธ์อันดับที่1อยู่เลยนะครับซึ่งเราเรียนวิธีการแก้ไปแล้วใช่ไหม2วิธีถูกไหมครับเราเรียนวิธีการแก้ไปแล้ว2วิธีคือเป็นแบบ separable อันหนึ่งกับเป็นอะไรนะเป็น exact equation ใช่ไหมครับซึ่งผมก็อันนี้เรียบร้อยไปแล้วจบ2บทนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะยังเหลืออีก2รูปแบบนะครับเดี๋ยวนะเราเอ้ยโทษดิเราเรียนไปแล้ว3อันนะครับเราเรียน separable เราเรียน homogeneous เราเรียน exact equation เหลืออีก2อันนะครับก็คือ linear equation นะครับมือไม่ถูกต้องเหลือ linear equation แล้วก็เหลือ bernoulli นะครับมาดูกันเลยนะครับอ่ะทีนี้อย่าสับสนนะตอนที่เรียน homogeneous ก็รอบหนึ่งแล้วใช่ไหมที่ว่าคำว่า homogeneous มันจะมันมีคำว่า homogeneous ที่เป็นแบบว่าเท่ากับศูนย์อ่ะที่มันมี non homogeneous term เท่ากับศูนย์ใช่แล้วก็มี homogeneous function นั้นอย่าสับสนนะอันนั้นครั้งที่1แล้วนะอันนี้ครั้งที่2แล้วนะครับที่อาจจะมีคำซ้ำก็คือคำว่า integrating factor จำได้ใช่ไหมตอนที่เราเรียน exact equation แล้วก็มี integrating factor ไปแล้วครั้งหนึ่งที่มันเป็นกรณีที่มันออกมามันยังไม่ exact คุณต้องทำให้มัน exact ก่อนโดยการคูณด้วย integrating factor แต่มีข้อแม้ใช่ไหมว่ามันจะต้องเป็นกรณีที่ my ลบ nx หารด้วย m หรือ my ลบ nx หารด้วย n อ่ะเป็นฟังก์ชันตัวแปรเดียว f หรือ y อย่างเดียวเนาะถึงจะมี integrating factor อ่ะวันนี้เราจะมาเรียนอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือสมการเชิงเส้นอันดับที่1ซึ่งอันนี้เราก็เรียกว่ามันจะมี integrating factor ใหม่ครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะคนละรูปแบบกันกับไอตอน exact นะครับมาดูกันเลยเหลือ2รูปแบบนะครับก็คือ linear แล้วก็ bernoulli นะครับผมคิดว่าน่าจะชั่วโมงครึ่งแรกน่าจะจบนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นบทที่2เลยเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวจะมีโจทย์ละคนตอนสุดท้ายด้วยเพราะตอนนี้เราเรียนเป็นแยกเรื่องถูกไหมมันก็ไม่มีอะไรเจอเรียนเรื่องนี้ก็ทำเรื่องนี้แต่พอในสถานการณ์จริงคุณเจอแล้วคุณต้องเลือกให้ถูกว่าคุณจะใช้วิธีไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันมาดูนี่กันก่อนครับสมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งเนาะหรือที่เรียกว่า linear นะครับ linear equation นะครับตัวนี้เป็น linear เนาะ linear มันอยู่ในฟอร์มไหนนะครับอยู่ในฟอร์มไหนก็คืออยู่ในฟอร์มนี้ครับ dy over dx นะครับเท่ากับ px คูณ y เท่ากับ qx ครับถ้ามีฟอร์มแบบนี้คุณจะแก้ด้วยวิธีที่กำลังจะเรียนต่อไปเนี่ยได้เสมอนะครับโอเคไหมคือต้องมี y คูณด้วยที่ px ก่อนนะครับคือเป็นลีเนียร์เลยอ่ะก็คือตัวนี้เป็นเห็นไหมเป็นออเดอร์0ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัวนี้มี y กำลัง1โผล่มาเห็นไหมมี y ยกกำลัง1มาแล้วก็มีตัวนี้เป็นอนุพันธ์อันดับที่1เห็นไหมครับมันก็เลยเรียกว่าลีเนียร์เนาะโอเคไหมถ้าเกิดใครจำได้เราจะเรียนมันจะมีฟอร์มทั่วไปของสมการอนุพันธ์อันดับที่ n ใช่ป่ะครับอ่ะทีนี้คีย์ของอันเนี้ยอยู่ที่ไหนคีย์ของการแก้สมการเชิงเส้นอันดับที่1อย่าง separable เนี่ยคุณต้องแยกตัวแปรได้ homogeneous คุณต้องมี homogeneous function แล้วคุณก็สมมุติให้ v เท่ากับ y ส่วน x จำได้ใช่ไหมถ้า exact คุณก็ต้องใช้ total differential เช็คก่อนว่าเป็น exact หรือเปล่าใช่ไหมจำได้ใช่ป่ะแต่ถ้าหากเป็นแต่อันมันจะมีคีย์ของมันอยู่แต่ผมสรุปให้ตอนสุดท้ายนะครับถ้าเป็นสมการแบบ linear equation คีย์อยู่ที่ไหนนะครับวิธีการแก้โอเคต้องอยู่ในฟอร์มนี้ก่อนอันดับแรกนะครับแล้วเราจะ introduce integrating factor ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า mu ซึ่งสังเกตว่าสูตรมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราเรียน exact equations เนาะ integrating factor นี่ครับเห็นป่ะมันใช้คล้ายกับตอนที่คุณเรียนคล้ายๆกับตอนที่คุณเรียน exact เห็นป่ะที่มันมีตัวนี้เห็นไหมแล้วมันจะมีอีกฟอร์มหนึ่งของ exact มันจะเป็น mu x ถูกไหมครับเท่ากับ e ยกกำลัง px dx ด้วยมันจะมีอีกฟอร์มหนึ่งด้วยนะถ้าเป็นของ exact แต่ว่าโอเคถ้าเป็นกรณีของ linear equation เนี่ย linear equation เนี่ยพูดตรงๆผมเรียกว่า linear equation แต่ชื่อเต็มๆมันคือ linear first order นะครับผมพูดให้ถูกต้องซะหน่อยอะ linear first orderequation นะครับอ่ะแล้วเรา introduce คุณตัวนี้ซึ่งไอ้ตัวนี้หาไม่ยากเพราะ px เรารู้อยู่ใช่ไหมมันถูกส่องมาในสมการอยู่แล้วก็คือ mu x e ยกกำลัง px dx ใช่ป่ะแล้วสิ่งที่เราทำนะครับก็คืออะไรนะ
คือการคูณด้วยมิวเข้าไปจำได้ใช่ไหมตอนที่เราทำ exact equation เราก็ต้องคูณด้วยมิวเพื่อให้มันเป็น exact ส่วนตัวนี้เราคูณไปเพื่ออะไรนะครับเราคูณมิวตัวนี้เข้าไปเพื่ออะไรนะครับคูณเข้าไปเพื่อแบบนี้ครับทุกคนครับคูณเข้าไปเพื่อแบบนี้ครับเพื่อให้มันกลายเป็นดิฟผลคูณครับอะไรของอาจารย์วะดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอ่ะไม่เชื่อลองดูมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะคือตอนนี้เรามี dy over dx อยู่เรามี dy over dx อยู่ใช่ไหมถ้าบวกด้วย pxy เท่ากับ qx ใช่ป่ะแล้วเราทำอะไรนะเราทำการคูณด้วยมิวใช่ไหมครับนี่คือเทคนิคที่เราจะใช้กันนะครับแต่ว่ามิวคืออะไรนะโดยที่นิดหนึ่งโดยที่มิวนะครับเท่ากับ e ยกกำลัง integral px dx นะครับอ่ะผมก่อนที่ผมจะทำอะไรต่อดูที่มิวนิดหนึ่งผมถามมิวพรามเป็นเท่าไหร่ครับมิวพรามเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะตอบผมสิมิวพรามเป็นเท่าไหร่เรียนไปแล้วจริงๆอันนี้ก็คือจริงๆทำให้ดูตั้งแต่ตอนเรียน exact แล้วตอน exact ก็ทำไปแล้วรอบหนึ่งจำได้ป่ะมิวเป็นเท่าไหร่ครับดิฟก็ดิฟตัวนี้ใช่ไหม e ยกกำลัง px dx แบบนี้ใช่ป่ะดิฟ e ยกกำลังก็ต้องได้ตัวเดิมถูกไหมครับแต่อย่าลืมมันต้องเป็น chain rule ถูกไหมคุณก็ต้องดิฟไส้ด้วยนะครับดิฟไส้ก็คือดิฟ integral px dx อย่างนี้เนาะเฮ้ยแต่ตัวนี้คืออะไรนะตัวนี้คือมิวใช่ป่ะแล้วดิฟเจออินทิเกรตก็หายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ด้วยว่ามิวพรามเนี่ยมันเท่ากับมิวคูณกับ px ครับโอเคไหมมิวพรามคือมิวคูณกับ px นะอ่ะนี่กลับไปที่วงเล็บที่ผมเขียนอยู่อันนี้เราผมคูณกระจายเข้าไปเนาะผมคูณกระจายเข้าไปคูณเข้าไปมันก็ได้กลายเป็นอะไรมิว dy over dx เห็นไหมบวกกับมิว times px ถูกไหมมิวคูณ pxy อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย qx px แบบนี้ครับไอ้มิว px sorryบอกป่ะเอ๊ะแต่ว่าอันนี้เราทำมาแล้วใช่ไหมตัวเนี้ยมันคืออะไรนะมันคือมิวพรามเห็นเปล่ามันคือมิวพรามอันนี้คือมิว dy over dx ใช่ไหมเท่ากับเอ้ยพอดีบวกด้วยมิวพราม y เท่ากับมิว qx อ่ะไอแต่ว่ามิวไอ dy over dx ที่แถวบ้านเรียกมิวพรามป่ะไอแถวบ้านเรียก y พรามป่ะ dy over dxเฮ้ยนี่ไงหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าป่ะเนี่ยถูกป่ะเนี่ยหน้าอันนี้หน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟนะป่ะเดี๋ยวนะผมพูดถูกป่าวะโทษทีหน้าอยู่นี่หน้าดิฟหลังถูกไหมครับหน้าดิฟหลังเนาะหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้าเห็นป่ะเห็นป่ะมันคือดิฟผลคูณนั่นเองถูกไหมมันตอนเนี้ยก้อนนี้กลายเป็นตัวนี้ของมิว y อย่างนี้ครับเท่ากับมิวคูณด้วย qx ถูกต้องปะแล้วสังเกตมิวมันเป็นฟังก์ชันของ x เห็นไหมครับมิวเป็นฟังก์ชันของ x เห็นไหมเนี่ยทุกอย่างเป็นฟังก์ชันของ x หมดเลยฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันของ x เห็นเปล่าพอกลายเป็นอย่างนี้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นนี่ไงคุณก็ทำไงนะคุณก็ได้ d มิว y อย่างงี้ใช่ป่ะเท่ากับมิว qx dx ถูกป่ะครับช้าลงกว่านี้ทันไหมอ่ะเอาแค่นี้ให้อนุญาตให้ digest ก่อนได้มองออกเปล่าว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่อันนี้ผมย้าย dx ขึ้นไปคูณทันไหมคีย์มันอยู่ที่ตรงเนี้ยไอเนี้ยคือดิฟผลคูณนะครับอนุพันธ์ของผลคูณผ่านเปล่าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าโอเคพอมาถึงตรงนี้ปั๊บสิ่งที่ผมทำก็คือผมอินทิเกรต2ฝั่งเลยโอเคยังพอผมอินทิเกรต2ฝั่งผมได้แล้วว่า y ของผมเท่ากับเท่าไหร่ตอนแรกมันต้องเป็นมิว y ก่อนเนาะแล้วก็อินทิเกรตมิวqx dx นะครับอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็คือผมเอามิวมาหารนั่นเองอันนี้อย่าลืมนะอินทิเกรตเสร็จต้องมีบวก4ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ y ของผมแล้วเป็น explicitly เลยนะครับมิว qx
dx บวก c ทั้งหมดหารด้วยมิวแล้วเนี่ยคือคำตอบของสมการแบบ linear equation linear first order equations โอเคโอเคโอเคอ่ะขออนุญาตกลับไปดูนิดนึงผมจำไม่ได้ว่าเป็น example ที่เท่าไหร่ละ example 12อันนี้ก็จะเป็น example 13นะครับอันตรงนี้เข้าใจเนาะตรงนี้เข้าใจนะครับมีใครถามไหมงงตรงไหนไหมครับงงถามได้นะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะอย่าจำแต่สูตรนะครับจำแต่สูตรไม่ได้นะต้องเข้าใจว่ามันมาได้ยังไงด้วยนะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินครับช้าลงช้าลงได้อ่ะตรงไหนเอาอย่างนี้ก่อนเอาแค่ตรงนี้ก่อนตรงไหนฟังไม่ทันตรงไหนไม่เก็ตไม่ค่อยสัญญาณไม่ค่อยดีพูดใหม่เปิดไมค์แล้วพูดใหม่มันเสียงตะกุกตะกักมันฟังทันค่ะแต่ว่ามันเร็วไปนิดนึงค่ะอาจารย์อ่ะได้อ่ะจะพูดช้าๆผมจะพูดหนืดๆหน่อยอ่ะโอเคไหมอ่ะแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจนะครับว่ามาได้ยังไงนะครับมันคือที่ผลคูณนั่นแหละมันคือที่ผลคูณมีเสียงลมเสียงลมผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมก็ปรับปกติเลยนะอ่ะผมดึงไมค์ออกจากห่างตัวนิดนึงโอเคโอเคครับเรียบร้อยครับอ่ะนะต่อนะมา example 13นะครับก็จะเป็นโจทย์ที่เป็นเกี่ยวกับ linear first order นี่แหละครับดูแบบฝึกหัดแรกเลยนะครับแบบฝึกที่1นะครับข้อที่5นะครับผมจะทำข้อ1ลองเองก่อนไหมลองเองก่อนป่ะ1 2แล้วก็4อ่ะลองสินี่เรากำลังจะจบบทแรกนะครับเหลืออันนี้แล้วก็ Bernoulli คืออันเนี้ยจบแล้วเหลือ Bernoulli อย่างเดียวนะนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสิพวกเราลองเองก่อนพวกเราลองเองก่อนผมเขียนโจทย์รอไปให้3 y เท่ากับ x บวกด้วย e กำลังลบ2 x y พรามบวก2 x y 2 x e กำลังลบ x กำลัง2โอเคแล้วก็ข้อที่4เนาะเขียนรอพวกเรานะอ่ะระหว่างนี้ลองเองก่อนนะครับลองเองก่อนอ่ะลองเองก่อนเนาะอันนี้พวกเรามีโจทย์อยู่แล้วเนาะพวกเรามีโจทย์อยู่แล้วเนาะโอเคได้ไหมลองหัดเขียนลองอะไรดูก่อนนะครับว่ามันทำยังไงเนาะได้ไหมมาดูกันนะครับอันนี้ผมถามก่อนอันไหนอะไรคือ p ครับในที่นี้อะไรคือ p อันนี้มันก็มี dy over dx แล้วเนาะนี่คือตัว dy over dx ใช่ไหมตัวนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ฝั่งขวามือผมไม่สนใจฝั่งนี้ไม่แคร์ผมถามว่า p คืออะไรครับเอาเลย px เป็นอะไรอันนี้ pxช่วยกันอยู่กันป่ะเนี่ยเฮ้ยอยู่กันป่ะเนี่ยมันป่ะอยู่กันป่ะอยู่ตั้ง50กว่าคนเนี่ย px คืออะไรครับอ
้ยรู้เรื่องสามเออ px คือ3ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นผมถามในเมื่อ px ผมเป็น3ใช่ไหมครับเนี่ยมาจากเนี่ยเห็นชัดชัดอยู่ตัวเนี้ยคือ px ที่ผมขีดเส้นใต้เนี่ย px คือ3อ่ะเพราะฉะนั้นเอาเลยมิวเป็นเท่าไหร่ครับมิวก็คือ e ยกกำลัง3 dx อย่างงี้ฮะเพราะฉะนั้นก็คือ e กำลัง3 x นั่นเองโอเคไหมครับนี่คือคีย์ของข้อนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราสิ่งที่เราทำคือเราไงนะเรามี y prime ใช่ไหมบวก 3y ใช่ไหมครับเท่ากับ x บวก e กำลังลบ 2x สิ่งที่คุณทำก็คือคุณต้องทำการคูณด้วยมิวทั้งสองฝั่งถูกไหมครับคูณด้วยมิวนะทั้งสองฝั่งของสมการอย่างนี้ในที่นี้มิวของเราก็คือเขียนอย่างนี้แล้วกันในที่มิวของเราก็คือ e กำลัง 3x ถูกไหมครับ e กำลัง 3x นะทันเปล่าเขียนให้มันอย่างนั้นหน่อยเดี๋ยวพวกเราเห็นเป็นตัวคูณอีกใช่ไหมครับอ่ะ e กำลัง 3x โอเคคูณเข้าไปเลยนะครับสิ่งที่ได้ก็เป็น e กำลัง 3x y prime บวกด้วย3 e กำลัง 3x y เท่ากับ x e กำลัง 3x ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย e กำลัง 2x คูณกับ e กำลัง 3x ถูกป่ะใช่ไหมครับอ่ะทีนี้สิ่งที่พวกคุณมีนะครับสังเกตอย่างที่บอกไปตอนที่เราทำออกมาไอ้ก้อนเนี้ยมันจะเป็น derivative ของตัวนี้เลยจริงป่ะมันคือ e กำลัง 3x prime เห็นป่ะเห็นชัดๆนะครับมันคือ e กำลัง 3x prime เลยถูกไหมมันต้องเกี่ยวมันเป็นอนุพันธ์เห็นป่ะมันคือ e กำลัง 3x prime มันเป็นอนุพันธ์เนาะซึ่งพอเราทำแบบนี้ไปอ่ะไอ้ก้อนข้างหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นดิฟผลคูณนะครับนั่นคือสิ่งนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการเลยก็คือเราจะได้ d over dx ของ e กำลัง 3xy อย่างนี้นั่นเองนะครับ x e กำลัง 3x บวกกับ e กำลัง x นะ e กำลังลบ 2x คูณกับ e กำลัง 3x ได้ e กำลัง x นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บได้ตัวนี้ e กำลัง 3xy เท่ากับถูกไหม x e กำลัง 3x บวก e กำลัง x dx ถูกป่ะเราทำไงนะอินทิเกรต2ฝั่งถูกไหมครับอินทิเกรต2ฝั่งตอนนี้ก็คือได้ e กำลัง 3xy คุณก็อินทิเกรตก้อนนี้ถูกไหมอินทิเกรตก้อนนี้ก็กลายเป็นทำไงครับตัวเนี้ยไม่ยากตัวหลังอ่ะอินทิเกรต e กำลัง x ไม่ยากตัวที่ยากคือตัวข้างหน้าแต่ตัวข้างหน้าเราใช้อะไรอินทิเกรตดีใช้เทคนิคอะไรได้ไหมคือตัวข้างหลังเนี่ยกระจอกได้ e กำลัง x แน่นอนเพราะ integrate e กำลัง x ได้ e กำลัง x ใช่ไหมทีนี้ผมถามไป integrate e กำลังไอ integrate x e กำลัง 3x dx เนี่ยใช้เทคนิคอะไรดีครับเอาแล้วช่วยหน่อยใช้เทคนิคอะไรดีเทคนิคการอินทิเกรตอะอยู่กันเปล่าช่วยกันตอบหน่อยจะได้รู้ว่าเรียนยืนอยู่หรือเปล่าผมจะได้ไม่เหมือนพูดอยู่คนเดียวบายพาสเหรอบายพาสเหรอบายพาสจริงๆถามว่าบายพาสได้ไหมได้นะแต่ว่าง่ายกว่านั้นเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะง่ายกว่านั้นหรือเปล่าดูก่อนแอปสองแอปอ่ะต้องใช้ต้องอินทิเกชันบายพาสลืมดูไปเพราะต้องใช้อินทิเกชันบายพาสใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็น x กับ e ยกกำลังเห็นป่ะคือเป็นโพลิโนเมียลกับอะไรนะกับ exponential ถูกไหมครับเอาละทีนี้เฮ้ยอินทิเกชันบายพาสอะอะไรเป็น u อะไรเป็น dv นะจำได้ไหมคราวที่แล้วผมใช้อะไรนะเทคนิคในการเลือก u กับ dv อ่ะจำได้ป่ะเทคนิคในการเลือก u กับ dv เราใช้อะไรนะอ้าวอย่างเงียบกันดิจำได้ไหมผมจะเลือกอะไรเป็น u ผมจะเลือกอะไรเป็น dv ครับเป
ิดไมค์ตอบหน่อยแล้วจะได้ช่วยกันจะได้ไปเร็วๆเรียนด้วยกันจะได้ไม่น่าเบื่อจะได้ผมจะได้ไม่เหมือนพูดอยู่คนเดียวแล้วคุณก็นั่งฟังไปเรื่อยๆเอื่อยๆว่าไงเลือกอะไรเป็น U เลือกอะไรเป็น DV มีเทคนิคให้จำได้ใช่ไหมคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วเทคนิคอะไรนะเทคนิคอะไรนะลีเอสค่ะเราใช้ลีเอสลอใช่ไหมครับใช้ลีเอสลอหรือลีเอสรูก็ได้ถูกไหมแล้วในที่นี้อะไรมาก่อนอะไรครับจำได้ใช่ป่ะเราใช้ลีเอสถูกไหม L I A T E ถูกป่ะในที่นี้สิ่งที่เราสนใจคือ A กับ E ถูกไหมครับเพราะ A มันมาจากอัลจิเบริกถูกไหมส่วน E มาจากเอ็กโปใช่ป่ะถูกไหมจำได้ใช่ป่ะเขียนผมเขียนอย่างนี้ดีกว่า e มันมา e มันคือ x โปถูกไหมครับ e คือ x โป a คือ algebraic ถูกไหมแล้ว a แม่งมาก่อน e ถูกป่ะเนี่ย a แม่งมาก่อน e ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ u คือ x แล้วเลือกให้ dv คือ e กำลัง 3x dxถูกไหมมาอินทิเกรชันบายพาสกันเนาะให้ u เท่ากับ x นะครับแล้วก็ให้ dv เท่ากับ e กำลัง 3x dx เนาะdu ก็เลยคือ dx ถูกไหมส่วน v คุณก็อินทิเกรตก้อนนี้ถูกไหมครับคุณก็ไปใช้ u substitution อีกรอบหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกันแล้วเนาะ e กำลัง 3x ส่วน3นะครับโอเคป่ะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นผมขอต่อตรงนี้เลยนะครับตามสูตรเนาะตัวนี้คือ u แล้วใช่ไหมส่วนตัวนี้คือ dv ถูกป่ะอันนี้ u เนาะอันนี้คือ dv ถูกไหมเพราะฉะนั้นได้ u คูณ v ถูกไหมครับ x e กำลัง 3x ส่วน3 u คูณ v ลบอินทิเกรต v e กำลัง 3x ส่วน3 dx บวก e กำลัง x เนาะนะครับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du ถูกป่ะอันนี้ผมไปต่ออีกหน้าหนึ่งแล้วกันเนาะคัดไปต่อนะครับครั้นผมก็ได้แล้วว่า y ของผมคืออะไรนะครับเศษ1ส่วน e กำลัง 3x นะย้ายมาหารเนาะของก้อนนี้ครับ x e กำลัง 3x หารด้วย3ทีนี้ไอตัวอินทิเกรตตัวเนี้ยอินทิเกรต e กำลัง 3x ส่วน3อ่ะมันได้อะไรครับมันก็ต้องได้ e กำลัง 3x ส่วน9ทันไหมคุณดึง1ส่วน3ออกก่อนเฮ้ยทันไม่ทันต้องบอกนะจะได้เรียนรู้กันรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องต้องบอกนะเข้าใจป่ะเนี่ยดึงออกถูกไหมแล้วคุณก็อินทิเกรต e กำลัง 3x ก็ได้ e กำลัง 3x ส่วน3อีกรอบหนึ่งแล้วมาเจอกัน1ส่วน3ที่ดึงออกไปตอนแรกก็กลายเป็น1ส่วน9นะครับแล้วก็บวกด้วย e กำลัง x แล้วก็บวกกับ4อย่างนี้ถูกป่ะทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยซึ่งก็ถ้าจัดรูปนิดหนึ่งเนาะคุณก็ได้ y เท่ากับเอา e กำลัง 3x เข้าไปหารนะครับมันก็เลยเหลือเป็น x ส่วน3ลบ1ส่วน9ถูกไหมลบ1ส่วน9บวกด้วย x e กำลังลบ 3x บวกด้วยค่าคงที่ c e กำลังลบ 3x นั่นเองแบบนี้อันนี้เมื่อ c เป็นค่าคงที่ใดๆคงที่ใดๆเนาะอ่ะตรงนี้มีคำถามไหมครับข้อนี้ทำได้ไหมโอเคประมาณนี้หรือจริงๆแล้วอ่ะเราจะมองว่าไอ้ linear equation อ่ะมันเป็น exact equation ก็ได้นะจริงปะไม่เชื่อลองดูตรงนี้เสร็จยังนี่ทำให้ดูเห็นแล้วเนาะทำได้แต่ว่าผมกำลังจะมองว่าเฮ้ยมันเป็น exact ก็ได้นะมันเป็น exact ก็ได้นะไม่เชื่อดูนะอุ๊ยโทษอันนี้ปากกาผมมันแห้งๆนิดนึงนะคืออ่ะมันผมกำลังจะบอกคุณว่า linear เนี่ย is exact เว้ย is an exact ไม่เชื่อลองดูเราจำได้ไหม exact equation มันต้องเป็นฟอร์มไหนนะมันต้องเป็น m dx บวก n dy ถูกป่ะ m dx บวก n dy จำได้ใช่ไหมครับ
mdx บวก ndy เหมาะไหมเอ๊ะแล้วมันมาอย่างนั้นยังไงล่ะมันมาอย่างนั้นยังไงอ่ะไม่เชื่อดูนะครับอ่ะผมทำอย่างนี้ก่อนเนาะผมมี dy over dx เนาะบวกด้วย pxy ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย qx ละกันแล้วผมจับเท่ากับ0ถูกป่ะแล้วผมจัดให้มันอยู่ในฟอร์มของ expression ก็คือผมจะได้เป็น pxy ถูกไหมลบด้วย qx dx บวกด้วย1 dy แล้วเท่ากับ0หมอป่ะก็คือผมเอา dx คูณตลอดก่อนนี่นะผมเอา dx คูณตลอดก่อนกลายเป็นแบบนี้ใช่ป่ะถูกไหมครับถูกไหมแล้วเนี่ยคือ m เห็นป่ะแล้วเนี่ยคือ n แต่คุณลองเช็คดูสิคุณลองเช็คดูสิว่ามันเป็น exact หรือเปล่าเช็ค exact เช็คยังไงนะเช็ค exact เช็คยังไงคุณต้องดู my กับ nx ใช่ต้องดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่าอ่ะดิฟเลยครับดิฟต้องใช้ partial derivative เนาะของเทียบ y เนาะของ m นะ pxy ลบ qx อ่ะตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับดิฟ qx เป็น0ถูกไหมดิฟ qx เป็น0ดิฟ px คูณกับ y ก็ได้ px ถูกปะเพราะ px มันจะมองเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับดิฟ qx อ่ะตัวนี้ได้0อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าดิฟเทียบ y นะ qx เป็นฟังก์ชันของ x ดิฟเทียบกับ y ก็ต้องได้0แต่ตัวไอ้ px อ่ะผมก็ดึงออกถูกไหมครับเพราะมันค่าคงที่คูณอยู่กับ y แล้วดิฟ y ได้1ส่วนตัวนี้คืออะไรนะตัวนี้คือเลข1ใช่ไหมครับดิฟ1ได้0ซึ่งมันทำไมครับมันไม่เท่ากันเห็นไหมมันไม่เท่ากันเราก็ต้องทำยังไงครับเราก็ต้องทำให้มันเป็นอะไรทำให้มันเป็น exact ก่อนแล้วคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วใช่ไหมว่าการทำเป็น exact ทำยังไงนะให้คุณพิจารณาถูกไหมครับให้คุณพิจารณา my ลบ nx ส่วน n หรือ my ลบ nx ส่วน m มันต้องเป็นฟังก์ชันของ x หรือ y ตามลำดับซึ่งในกรณีนี้คุณลองพิจารณาดูนะคุณพิจารณานะครับ my ลบ nx ถูกไหมแล้วหารด้วยอะไรหารด้วย n แล้วกันอย่างนี้มันคืออะไรครับมันคือ px ลบ0แล้วหารด้วย1ซึ่งมันออกมาเป็น px ใช่เปล่าพอมันออกมาเป็น px มันเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวเห็นไหมครับเป็นฟังก์ชันของ x ล้วนถูกไหมเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวพอเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียว integrating factor ของที่เป็น exact อะที่มันมีชื่อว่า integrating factor ก็เพราะมันเป็นแบบนี้นั่นแหละเพราะว่าพอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอ integrating factor ของเราคือก็ต้องเป็น mu x ไงแล้วคุณก็ทำเป็น e ยกกำลัง integrate iP I integrate เดี๋ยวนะผมย้ายที่ตรงนี้นิดนึงชุบผมพิจารณาตรงนี้แล้วมิวของเราอ่ะตอนที่เราเรียนคราวที่แล้วจำได้ใช่ไหมนี่ก็ต้องเป็น e ยกกำลัง p x d x คือ integrate m y ลบ n x หารด้วย n นั่นแหละแต่ในที่นี้มันก็คือ p x ไง d x ซึ่งมันก็จะไปตรงกับสูตรที่เราเพิ่งเรียนไปเห็นไหมเป็นตรงกับสูตรที่เราเพิ่งเรียนไปเลยตัวเนี้ยมันก็คือไอเนี้ยแหละเห็นไหมเพราะจริงๆแล้ว linear equation อ่ะคุณจะทำให้มันเป็น exact ก็ได้ก็ทำแบบนี้แหละนะครับอย่างเงี้ยคุณก็คูณมิวเข้าไปพอเอามิวคูณเข้าไปปึ้งมันก็จะกลายเป็น exact equation นั่นเองครับหรือว่าใครไม่อยากให้ใครไม่ชินกับ exact คุณจะมาทำแบบ linear เลยก็ได้ก็ไม่มีใครว่านะครับเหมือนกันความหมายเหมือนกันเลยนะครับอุ้ยแอปเด้ง sorry แอปเด้งMA 2-4 sorry แอปมันเด้งอ่ะโทษทีครับเมื่อกี้พวกเราเลยเห็นเลคเชอร์อันอื่นด้วยเลยโทษทีอ่ะเข้าใจนะมีคำถามไหมครับเอาแค่ตรงนี้ก่อนทันเปล่าบ่นได้นะแบบอาจารย์เร็วไปอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยบอกนะครับจะได้ทำให้อยากให้พวกเราเรียนรู้เรื่องนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือเหมือนจะทำเป็น exact ก็ได้นะครับโอเคปะอ่ะมาลองทำโจทย์อีกสักข้อหนึ่งนะครับอีกสัก2ข้อโทษทีที่มันเป็นแบบ exact ไอ้ที่มันเป็นแบบ linear equation เนี่ยต่อนะครับเฮ้ยทำไมมันวันนี้ปากกาแบบเพี้ยนๆทำไมมันกลายเป็นซูมวะช่างมันเขียนใหม่เลยแล้วกันข้อที่2นะครับ
นะผมจะเฉลยข้อ2ใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วจะเฉลยข้อ2 y prime บวกด้วย2 x y ใช่ไหมครับเท่ากับ2 x e กำลังลบ x กำลัง2อ่ะทำได้ไหมข้อนี้อะไรคือ px ของเรานะ px ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ย px px เท่ากับ2 x ใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นมิวก็คือ e ยกกำลัง px ก็คือ e ยกกำลัง 2x dx นั่นเองซึ่งก็คือออกมาเป็นเท่าไหร่ครับออกมาเป็น e ยกกำลัง x กำลัง2ถูกไหมเพราะอินทิเกรต 2x dx ได้ x กำลัง2ส่วน2คูณกับ2นะแล้ว2ตัด2จริงไหมครับทันไหมเนี่ยทำให้ดูทีละสเต็ปอ่ะดึง2ออกก่อนแล้วคุณก็อินทิเกรต x dx ถูกไหมแล้วอินทิเกรต x dx ก็คือได้ x ยกกำลัง2ส่วน2 2ตัด2เนาะคือได้ e กำลัง x กำลัง2โอเคเอาละเสร็จปั๊บก็ทำไงนะบวกด้วย 2xy ใช่ป่ะเท่ากับ 2x e กำลังลบ x กำลัง2สิ่งที่คุณทำก็คือทำอะไรนะครับคุณคูณด้วยมิวนะคุณคูณด้วย e กำลัง x กำลัง2แบบนี้ใช่ตลอดสมการถูกไหมครับนะเดี๋ยวงงว่าเป็น x อ่ะคูณแบบนี้แล้วกันโอ้ยตกหมอนปวดคออ่ะยังไงเว้ยปึ๊บเข้าไปใช่ไหมก็เป็น e กำลัง x กำลัง2 y prime บวกด้วย2 x e กำลัง x กำลัง2 y นะครับเท่ากับ 2x e กำลังอย่างนี้ใช่ไหมเขียน x ให้มันเป็นแบบวงเล็บชนกันเนี่ยพวกคุณจะได้ไม่สับสนปึ๊บ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 ตัวนี้ลบแล้วก็คูณด้วย e กำลัง x กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็ให้ผมบอกแล้วให้ลองสังเกตก็ก้อนเนี้ยมันจะเป็นอนุพันธ์เห็นไหมครับของไอ e กำลัง x กำลัง2ไม่ใช่คุณลองอินทิเกรตว่าไม่ใช่คุณลองดิฟดูดิดิฟ e กำลัง x กำลัง2เนี่ยมันจะได้ e กำลัง x กำลัง2แล้วคูณด้วยดิฟของ x กำลัง2ใช่ไหมดิฟของ x กำลัง2ได้ 2x ใช้เชนรูเนาะใช้เชนรูทันป่ะทันค่ะขั้นตอนนี้คือดิฟตัวนี้นะครับของ e กำลัง x กำลัง2 y ถูกป่ะแล้วก็เท่ากับ 2x ถูกไหมก็ e กำลังลบ x กำลัง2คูณด้วย e กำลัง x กำลัง2ก็หายเป็น e กำลัง0ได้1ครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นก็ได้ e กำลัง x กำลัง2 y เนาะเท่ากับ 2x dx ถูกไหมอ่ะอินทิเกรตถูกไหมครับได้ละ e กำลัง x กำลัง2 y ใช่ไหมเท่ากับ x กำลัง2บวกกับ4เพราะฉะนั้นได้แล้ว y ก็คือ x e กำลังได้ x กำลัง2 e กำลังลบ x กำลัง2บวก c e กำลังลบ x กำลัง2ถูกไหมครับย้ายไปหารน่ะธรรมดานะครับโดยที่ c เป็นค่าคงที่ใดๆเป็นค่าคงที่ใดๆอ่ะอีกสักข้อหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะทำข้อ4ใช่ไหมผมเขียนใหม่แล้วกันครับได้ y prime บวก2ส่วน x y เท่ากับ cos x หารด้วย x กำลัง2เนาะอันนี้ก็ต้องเป็น y pi ที่0โดยที่ x ต้องมากกว่า0ที่สาเหตุที่ผมต้องบอกว่า x มากกว่า0เพราะเกิด x มันเท่ากับ0คือผมก็เลยจะบอกว่าผมไม่ต้องการให้ x เป็น0อ่ะเพราะถ้าเกิด x เป็น0มันหารด้วย0มันจะไม่นิยามเนาะพอนก็เลยกำหนดให้ว่า x ต้องมากกว่า0ด้วยนะครับแล้วก็กำหนดให้ y prime เท่ากับ0เพราะเนี่ยจริงๆข้อนี้มันจะเป็นอะไรนะอันนี้มันจะเป็น initial value problem ถูกไหมครับคือมี differential equation ตัวนี้คือ DE ของเราถูกไหมตัวนี้คือ DE ถูกป่ะ differential equation แล้วคุณก็มี initial condition พอทั้งหมดตรงนี้ก็คือ IVP ถูกไหม initial value problem ถูกไหมครับซึ่ง initial value problem คำตอบที่คุณได้มันจะไม่ใช่คำตอบทั่วไปใช่ป่ะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมี c เป็นค่าคงที่ใดๆเห็นไหมครับ
ข้อนี้มี C เป็นค่าคงที่ใดๆตรงนี้มี C เป็นค่าคงที่ใดๆซึ่งคำตอบของ2ตัวนี้เราเรียกว่าคำตอบทั่วไปถูกไหมเพราะว่า C มันไม่ได้ถูก specify เราไม่ได้บอกว่า C ต้องเป็นเท่าไหร่แน่ๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมี initial condition คุณจะ solve หาค่าคงที่ตัวนี้ได้ถูกไหมครับพอคุณ solve หาค่าคงที่ตัวนี้ได้คำตอบที่ได้มันจะต้องเป็นคำตอบเฉพาะเป็น particular solution นะครับอ่ะโอเคแต่อย่างไรก็แล้วแต่จะ solve particular solution ได้จะหามันได้คุณก็ต้องได้ general solution มาก่อนนะครับคุณก็ต้อง solve แบบธรรมดามาก่อนหาคำตอบทั่วไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ initial condition เพื่อหาค่าคงที่4ตัวนั้นนะครับผมอ่ะโอเคดูซิยังไงตัวไหนคือ p นะตัวไหนคือ p ในกรณีนี้ไอ้นี่ปะไอ้เนี่ยคือ px ถูกไหม px เท่ากับ2ส่วน x ถูกไหมเพราะฉะนั้นมิวครับมิวทำไมผมต้องเขียนแดงไปหมดเลยเนี่ยขออนุญาตเปลี่ยนสีขออนุญาตเปลี่ยนสีสีเงินอ่ะเพราะฉะนั้นมิวคือเท่าไหร่อินทิเกรตเอาตัวที่ e ยกกำลัง2ส่วน x dx ถูกไหมครับซึ่งมันคือเท่าไหร่ครับก็คือ e ถูกไหมผมดึง2ออกก่อนเนาะแล้วก็อินทิเกรต1ส่วน x dx ถูกป่ะซึ่งก็คือ e ยกกำลัง2 natural log of x ถูกไหมเดี๋ยวยกกำลัง2ไป e กำลังอย่างเงี้ยซึ่งคำตอบก็คือได้และ x กำลัง2อันเองถูกไหมครับหันเบ้าหันเบ้าหันเบ้าแล้วเพราะเออ x มันมากกว่า0เนี่ย absolute x มันก็เป็นบวกแล้วจริงๆมันพอดีมันเจอกำลัง2อ่ะกำลัง2มันก็ทำให้มันหายอยู่แล้วแหละ absolute หันไหมครับผมเนาะมิวคือ x กำลัง2นะครับในกรณีนี้เอาละฮะมันก็มาเริ่มทำเลยนะครับจนก็เป็น2ส่วน xy ฮะเท่ากับ cos x หารด้วย x กำลัง2คุณก็คูณด้วยอะไรนะครับคุณก็คูณด้วย x กำลัง2ใช่เปล่าคูณด้วย x กำลัง2ถูกป่ะนะคูณด้วย x กำลัง2เข้าไปเพราะฉะนั้นได้เป็น y prime ไอ้สุดที่ได้เป็น x ยกกำลัง2 y prime บวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วย2 2x บวกด้วย 2x ถูกไหม y เท่ากับ cos x ครับแล้วก็สังเกต derivative ของอะไร derivative ของ 2x ไอ้ derivative ของ x กำลัง2ก็คือ 2x เห็นป่ะมันเป็นอนุพันธ์เห็นไหมอันก็คือออกมาเป็นดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า x กำลัง 2y เท่ากับ cos x เห็นไหมทำหลายรอบแล้วตัวนี้ออกมาเป็น cos xdx แบบนี้ฮะเสร็จแล้วผมก็อินทิเกรตทั้ง2ฝั่งถูกไหมครับนั้นตรงนี้ผมก็ได้เป็น x ยกกำลัง 2y ใช่ป่ะอินทิเกรตคอสได้แล้ววะอินทิเกรตคอสได้เลยได้ค่ะได้ sin x บวก c ฮะของมาเพราะฉะนั้นได้แล้วครับว่า y ของผมคำตอบทั่วไปนะแต่ข้อนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าคำตอบนี่ไม่ได้คำตอบทั่วไปเนาะก็คือได้ผมเขียนอย่างนี้แล้วกันเนาะ sin x ส่วน x กำลัง2บวก c หารด้วย x ยกกำลัง2อันนี้คือคำตอบทั่วไปนะครับเมื่อ c เป็นค่าคงที่ c เป็นค่าคงที่ใดๆอ่ะโอเคแต่เผอิญมันมี initial condition ไงมันดันมีไอเนี่ยมันมี initial condition เว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถหาค่า c ตัวนี้ได้นะครับขออนุญาตต่อตรงนี้นะขออนุญาตต่อตรงนี้นะครับจะได้ให้มันจบในหน้านี้เลยนะครับโอเคผมต่อตรงนี้นะผมก็แทนเลยครับผมแทน x เป็น pi แทน y เป็น0ถูกไหมเพราะว่าเมื่อ x เท่ากับ pi y จะเป็น0นี่คือความหมายใช่ไหม y คือฟังก์ชันของ x แล้วคุณแทน x ด้วย pi ได้ y เท่ากับ0นะครับทั้งหมดก็จะแทน x y เท่ากับ pi 0เข้าใจมั้ยได้เลยผมก็จะได้ว่า0เท่ากับ sin pi หารด้วย pi กำลัง2บวกด้วย c หารด้วย pi กำลัง2แบบนี้ครับ sin pi เป็น sin pi เป็นเป็น0ถูกไหมแล้วหารด้วยพายกำลัง2ก็เป็น0อยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ c ส่วนพายกำลัง2เท่ากับ0ท่านได้ละ c ต้องเท่ากับ0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบเลยว่าคำตอบเฉพาะนะครับคำตอบเฉพาะของสมการคือ c มันต้องเป็น0ไง
ก็คือเป็น y เท่ากับ sin x หารด้วย x ยกกำลัง2เท่านั้นเองโอเคยังมีคำถามไหมครับแค่ตรงนี้ก่อนอ่ะจบลิเนียเหลือสุดท้ายเหลือสุดท้ายแบนูรีต่อนะกลับไปที่เลคเชอร์นะครับผมขอกลับไปที่เลคเชอร์นะจดทันปะจดทันปะลืมถามไปผมสไลด์ไปเรียบร้อยแล้วจดทันปะทันแหละทันแหละใช่ไหม ได้ปะครับอาจารย์ครับขอจดเสร็จก่อนได้ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยทันไม่ทันอะไรบอกนะคุยกันได้กับผมอะเอาให้รู้เรื่องเอาให้รู้เรื่องเรียนก็ทรมานอยู่แล้วเรียนออนไลน์เนี่ยแต่ก็เอานะสักหน่อยนะเอาให้มันแบบว่าให้พวกเราเรียนอย่างมีความสุขอะให้พวกเราเรียนอย่างมีความสุขโอเคนะครับโอเคนะแป๊บนึงนะครับโอเคอ่ะกลับมาที่เลคเชอร์นะครับกลับมาที่เนื้อหาเอามาดูสมการแบนูรีอันสุดท้ายกันนะครับโอเคสมการแบนูรีอันสุดท้ายกันยังไงเอ่ยสมการแบนูรีคล้ายกับลีเนียเลยเห็นป่ะคล้ายๆดูฟอร์มมันดิฟอร์มมันคล้ายๆกันเลยเห็นมั้ยต่างกันที่ไหนครับต่างที่ไหนต่างที่ไหนอ่ะดูฟอร์มมันก่อนฟอร์มมันก็คืออันนี้ใช่มั้ยหน้าตาคล้ายกันเลยต่างกันแค่แม่งมีไอ้บ้าเนี่ยโผล่มาแม่งดันมี y กำลัง n โผล่มาสวยนะครับพอมันมี y กำลัง n โผล่มาอ้าวชิบหายละมี y กำลัง n โผล่มาก็ทำไงล่ะทีนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมพอมี y กำลัง n โผล่มามันก็จะทำแบบวิธีแบบลีเนียไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแต่มันฟอร์มมันคล้ายกันมากเลยอะไอเดียก็เลยคืองั้นเราทำให้มันกลายมาเป็นลีเนียดีไหมถูกปะทำให้เป็นลีเนียแล้วคุณก็ค่อยซอฟแบบลีเนียทีหลังโอเคปะเราจะทำให้มันเป็นลีเนียนะครับจะทำให้มันเป็นลีเนียนะนี่เห็นปะเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นสมการเชิงเส้นระดับหนึ่งนี่คือไอเดียครับเทคนิคก็คือครับถ้าของลีเนียอีควอชันเนี่ยคุณทำการคูณด้วยมิวใช่ไหมแล้วทำให้มันเป็นดิผลคูณใช่ปะแต่ตัวเนี้ยก่อนจะทำให้มันเป็นลีเนียได้คุณต้องสมมุติตัวแปรให้เหมาะสมก่อนโดยที่สมมุติตัวแปรต้องทำแบบนี้ครับให้ v เท่ากับ y กำลัง1ลบ n ให้ v เท่ากับy กำลัง1ลบ n นะโอเคไหมเพื่อดู v เท่ากับ y กำลัง1ลบ n ใช่ไหมเสร็จแล้วผมดิฟนะได้กลายเป็นแบบนี้มองไหมครับตัวนี้มาได้ยังไงใครบอกมองออกเนี่ยตัวนี้มาได้ยังไงดิฟ y เทียบ x เนี่ยได้มาเป็นตัวเนี้ยมันคืออะไรเอ่ยมายังไงครับ v เท่ากับ y กำลัง1ลบ n แล้ว dv over dx คือ1ลบ n y กำลังลบ n dy over dx มายังไงครับมาจากการดิฟป่ะครับดิฟด้วยอะไรครับมันไม่ได้ดิฟปกติตอบให้ถูกต้องดิฟด้วยเคอร์ครับดิฟด้วยเคิลไม่ใช่ไม่ได้ดิฟด้วยเคิลง่ายกว่านั้นไม่ได้หาผมไม่ได้พาผมไม่ได้ใช้พาเชียลดีเรเวทีฟเลยครับปริยายครับไม่ใช่ปริยายก็จริงๆถามว่าใช่ดิฟปริยายไหมมันก็ใช่อ่ะนะแต่ว่า
เนี่ยอยากได้อีกอันนึงไอ้ดิปริยายของคุณอะที่มันออกมาเป็นสูตรเนี้ยมันมาเพราะอะไรไอ้ดิปริยาย implicit differentiation ที่คุณเคยเรียนอะไอ้ดิ implicit นั่นน่ะจริงๆอะหลักของมันคืออะไรครับการดิฟแบบ implicit นั่นน่ะใช้อะไรในการดิฟขอแบบ magic word 1คำเร็วช่วยหน่อยเร็วใช้อะไรโอ้ลูกโซ่ป่ะครับเออมันคือเชนรูมันคือเชนรูเลยถูกต้องตัวนี้คือดิฟเชนรูครับก็คุณก็ดิฟเทียบ x ใช่ไหมแต่ y เป็นฟังก์ชันของ x ใช่ป่ะมันเป็นคอมโพสิตฟังก์ชันคุณต้องใช้เชนรูแต่ว่าคุณใช้เชนรูคุณดิฟเทียบ y ก่อนดิฟ y กำลัง1ส่วน n เนี่ยดิฟ y กำลัง1ส่วน n เนี่ยเห็นไหมคุณก็เอากำลัง n 1ส่วน n ตัวเนี้ยตบลงมาข้างล่างใช่ไหมแล้วก็กำลังของ1ลบ n ลบด้วย1มันก็เลยเหลือแค่ y กำลังลบ n ถูกป่ะแล้วคุณก็ดิฟไส้นะ dy over dx เท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นคุณก็ solve หาค่าไอ้โทษทีคุณก็ solve หา dy over dx คุณก็เอามาแทนตรงนี้เข้าป่ะก็คือหารด้วย1ลบ n ไอ้โทษทีหารด้วย1หารด้วย1ลบ n หารด้วย y กำลังลบ n หรือคูณด้วย y กำลัง n ความหมายเหมือนกันนะครับจากตรงเนี้ยคุณก็จะได้ออกมาเป็น dy over dx เนาะเท่ากับเท่าไหร่1หาร1ลบ n คูณกับ y กำลัง n dv over dx นั่นเองนะครับเนี่ยย้ายมาย้ายทั้งก้อนเนี่ยหารย้ายไปหารถูกป่ะย้ายลงไปหารทำไมผมเขียนอย่างนั้นวะไอเนี้ยย้ายไปหารอีกฝั่งนึงถูกไหมครับอ่ะแล้วผมก็ได้กลายเป็นแบบนี้ออกมาพอกลายเป็นแบบนี้ออกมาปั๊บจัดรูปนิดนึงครับจัดรูปด้วยการหารด้วย y กำลัง n ครับเนี่ยผมหารด้วย y กำลัง n ตลอดสมการเลยนะมันก็จะกลับมาเป็นฟอร์มนี้เนาะพอกลับมาเป็นฟอร์มนี้ปั๊บจัดรูปอีกรอบนึงมันก็กลายเป็น linear equation แล้วแต่เป็น linear equation ในเทอมของ v ครับโอเคยังเนี่ยสุดท้ายมันจะออกมาเป็นฟอร์มนี้ออกปะสุดท้ายมันจะออกมาเป็นฟอร์มนี้เห็นไหมครับซึ่งฟอร์มนี้มันก็คืออะไรครับมันก็เป็น linear equation ในเทอมของ v นั่นเองแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคุณก็ solve ต่อได้เลยอ่ะแต่มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับมีข้อสังเกตนิดนึงถ้าสมมุติว่าข้อสังเกตนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมุติว่า y มันเป็น0ถ้า y มันเป็น0นะเอ้ยไม่ใช่ y มันเป็น0ถ้า n เป็น0ถ้า n เป็น0ก็คือก้อนนี้จะหายถูกไหมครับเขียนนะผมเขียน dy over dx นี่กรณี n เท่ากับ0นะครับ dy over dx เท่ากับไม่โทษที dy over dx บวกด้วย pxy เท่ากับ qx ถูกไหมเมื่อ n เท่ากับ0ก็จะกลายเป็นตัวนี้โอเคไอ้ตรงนี้ผมเขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะขอเล็งก่อนถ้า y ถ้า n เท่ากับ0ตรงนี้ผมเขียนผิดนะครับตรงนี้ผมเขียนผิดตรงนี้ต้องเขียนเป็นสมการเชิงเส้นอันดับ1นะครับ n เป็น0 n เป็นลบ1ถ้า n เป็น0 n เป็น1นะครับเดี๋ยวนะผมขอคิดแป๊บนึงถ้า n เป็น0ต้องแปลเป็นสมการเชิงเส้นอันดับ1อย่างนี้เนาะแกนนิดนึงครับส่วนถ้าหาก n เท่ากับ1นะถ้า n เท่ากับ1คุณจะได้เป็นตัวนี้ใช่ป่ะ dy over dx แล้วก็บวกด้วย pxy เท่ากับ qxy แบบนี้ถูกต้องป่ะแล้วไงต่อสิ่งที่ผมทำก็คือผมย้ายก้อนนี้นะไปอีกฝั่งนึงนะครับผมก็จะได้ต่อนะขอต่อตรงนี้นะอุ้ยจอค้างสอรี่อ่ะต่อนิดนึงผมก็จะได้dy over dx เนาะเท่ากับ qxy ลบ pxy ถูกไหมแต่ว่า y เป็นตัวร่วมเห็นไหมครับ y เป็นตัวร่วมเนาะผมดึง y ออกนะครับตัวนี้ dy over dx เนาะเท่ากับ qx ลบ px นะครับแล้วทั้งหมดคูณกับ y ว่ะแล้วมันจะกลายเป็นสมการแบบอะไรครับอันนี้เป็นสลับอ่ะผมพิมพ์สลับอันนี้เป็นสมการแบบแยกตัวแปรได้นะครับแก้นิดนึงนะโอเคเนาะแก้ให้ผมนิดนึงผมพิมพ์ผิดนะครับถูกป่ะเพราะมันจะเดี๋ยวผมแก้ด้วยตรงนี้ช่วยครับ
โอเคถูกป่ะพอไปเป็นอย่างปุ๊บคุณจะได้ dy over y ถูกป่ะแล้วก็เท่ากับ qx ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวเลยล้วนๆซึ่งมันก็แยกออกเป็น2ตัวอย่างนี้ได้มันจะกลายเป็น separable ถูกไหมมันจะเป็น separable separable ส่วนตัวนี้มันจะเป็น linear เห็นป่ะงั้นนิดนึงผมเขียนผิดนะครับแก้ให้ด้วยโอเคอ่ะแต่ว่าคีย์ของ Bernoulli ก็คือไม่มีอะไรนะครับก็คือสมมุติให้ v เท่ากับ y กำลัง1ลบ n แล้วที่เหลือตอนสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวมันจะออกมาเป็น linear equation นะพอเป็น linear equation ปั๊บคุณก็แก้แบบ linear ที่เรียนไปก็คูณด้วย integrating factor บลา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 ไปอย่าลืมว่าตอนสุดท้ายอ่ะต้องกลับมาแก้หา y นะไม่ใช่ตอบเป็นในเชิงของ v นะแต่โอเคเราจะแก้ได้ v ก่อนแต่พอเราได้ v ปุ๊บคุณก็ได้ y ทันทีนะครับอ่ะโอเคพร้อมยังเหลืออันสุดท้ายแล้วมาดูกันนะครับมาดูเดี๋ยวจะเสร็จอันนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยพลักให้นะครับ example 14ถูกไหม example 14ดูข้อที่6ครับแบบฝึกหัดที่2แบบฝึกหัดที่1โทษทีอุ๊ปส์ดูแบบฝึกหัดที่1ข้อที่6ครับผมไม่ได้เฉลยทุกข้อนะครับผมจะเอาข้อที่5กับข้อที่6ละกันครับอ่ะลองสิข้อที่5ผมเขียนโจทย์รอเลย 3xy กำลัง2เท่ากับ 3x เอ้ยพิมพ์ผิดป่ะวะ 3xy กำลัง 2y พรามเท่ากับ 3x กำลัง 4 บวก y กำลัง 3คือแบรูลี่จะสังเกตง่ายนิดนึงก็คือมันจะมีเทอมที่มี y ยกกำลังอยู่จะเห็นง่ายเนี่ยมันจะมีเทอมอีบ้าเนี่ยอยู่ครับผมอ่ะพวกเราลองเองสิพวกเราลองเองก่อนนะครับมันเป็นแบรนูลี่ยังไงต้องจัดฟอร์มก่อนนะต้องจัดฟอร์มก่อนสังเกตฟอร์มก่อนแต่ว่าตัวเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นเพราะมันมี y กำลัง3นะแต่ข้อสังเกตง่ายๆคือมันมักจะมี y ยกกำลังอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่านี่ยังไม่ใช่ฟอร์มแบรนูลี่นะครับยังไม่ใช่ฟอร์มแบรนูลี่คุณต้องจัดรูปนิดนึงก่อนอ่ะลองเองก่อนสิได้ไหมพูดทั้งวันมีความรู้สึกไหมว่าเวลาเรียนออนไลน์มันเสียพลังมากกว่าเรียนในคลาสปกติเป็นปะไม่รู้นักศึกษาเป็นไหมแต่ว่าสำหรับผมที่เป็นอาจารย์รู้สึกว่ามันใช้ energy เยอะกว่าเยอะเลยอะแล้วมันก็ดูอื่นๆมากเลยเหมือนพูดคนเดียวแต่ผมเข้าใจนะครับคือบางคนแบบผมก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่บังคับให้ทุกคนเปิดกล้องอะนะเพราะว่าผมก็เข้าใจได้ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสถานะที่เปิดกล้องได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบอยู่ที่บ้านต้องมานั่งเรียนข้างนอกอะไรเงี้ยแบบมันแบบหลากหลายมากเลยอะเหตุผลนะแต่ก็คือเข้าใจบางคนอาจจะแบบต้องออกมาใช้เน็ตข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยสะดวกเปิดกล้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเข้าใจได้หรือแบบบางคนก็อยู่ที่บ้านแต่ว่านั่งเรียนอยู่ที่ห้องทำงานคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่บ้านเป็นแบบร้านขายของอะไรเงี้ยก็โอ๊ยเหตุผลคนเข้าใจได้นะครับก็เข้าใจได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาอะไรแบบจริงๆถ้าเกิดใครมั่นใจอยากจะเปิดกล้องก็ไม่ว่ากันนะก็ดีด้วยผมจะรู้สึกเหมือนแบบว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวทุกวันเนี้ยแบบแม่เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าเลยเหมือนแบบอยู่ในบ้านคนเดียวอ่ะผมอยู่บ้านคนเดียวไงผมที่บ้านผมไม่มีใครเลยผมอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยโอ้น่าเบื่อสุดๆนะครับลองเองสิ2ข้อนี้แล้วเราก็จะจบบทที่1นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นบทที่2เลยเดี๋ยวผมเสร็จอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมอาจจะปล่อยให้พวกคุณพักนิดนึงละกันแล้วเดี๋ยวเรามาต่อบทที่2กันเลยนะครับเรารู้สึกว่าเราจะนําในซิลิบัสอยู่ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะนะครับก็ดีแล้วแหละเรียนไปก่อนล่วงหน้านะครับ
นี่เพิ่งเรียนแบบแค่ออเดอร์วันเองนะแค่ออเดอร์วันเองตอนนี้มีหนังอะไรดูบ้างเนี่ยมีหนังอะไรน่าดูบ้างใน Netflix เนี่ยเล่าให้ผมฟังดิก็อยู่บ้านคนเดียวมีอะไรแนะนำให้ดูไหมครับเฮ้ยอยู่กับผมคุยได้นะเมาได้นะอย่าแบบว่านั่งแบบอื่นๆนะมีอะไรคุยกับผมได้ลองไปถามคลาสแคลคูลัสสิโอ้ยนั่งเมานะครับมีอะไรก็เมาได้นะครับแต่ว่าของพวกเรามันเป็นสอนสดไงของแคลคูลัสเขาเป็นผมอัดเทปให้นะมันก็เลยตอนในคลาสปกติมันก็เลยมีเวลาคุยกันแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่อย่างไรก็แล้วแต่พวกคุณคุยกับผมได้นะอย่าปล่อยให้ผมต้องเงาหงอยอยู่คนเดียวนะจ๊ะเรามีอะไรดูบ้าง Netflix อยากหาอะไรดูเหมือนกันเบื่อมากอย่าลืมทำด้วยนะเมาส์กันเนี่ยก็อย่าลืมทำด้วยมาดูกันข้อ5เนี่ยมันยังไม่เป็นฟอร์มแบนูลี่นะครับต้องจัดรูปนิดนึงก่อนแฟมแบนูลี่ต้องเป็นยังไงนะต้องมี dy over dx โดดๆใช่ป่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะทำยังไงให้มันมี dy over dx โดดๆก็หารมันด้วย3 xy กำลัง2ตลอดสมการจริงไหมครับหารก่อนเนาะอันนี้ก็ตัดทอนเรียบร้อยมันก็จะเหลือ y prime ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นx กำลัง2เอ้ย x กำลัง3 y กำลังลบ2ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย1ส่วน3 x y ถูกไหมครับถูกไหมครับแบบนี้ถูกไหมจัดรูปให้เรียบร้อยนะครับคุณก็จะได้ y prime บวกด้วย1ส่วน3 x y แล้วเท่ากับ x กำลัง3 y กำลังลบ2แล้วเนี่ยเป็นฟอร์มแบนูลี่ละก็คือคุณมี p เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยคือ px ถูกปะแล้วคุณก็รู้แล้วมันมี y กำลัง n ในที่นี้ n ก็เท่ากับติดลบ2เห็นครับโอเคยังโอเคยังเอาละแต่ว่า t อยู่ที่ n กำลังเท่ากับลบ n เท่ากับลบ2เนาะพอคุณรู้ว่า n เป็นลบ2ปั๊บคุณต้องสมมุติ v เป็นอะไรนะนะสมมุติ v เป็นเท่าไหร่ครับ y กำลังเท่าไหร่1ลบด้วยลบ2นะครับให้ v เท่ากับ y กำลัง1ลบ n ครับนี่คือทริคนะแสดงว่า v ของเราคือ y กำลัง3นะครับผมโอเคปะเพราะฉะนั้นหา dv over dx ก็คือได้3 y กำลัง2แล้วก็ dip dy over dx แบบนี้จริงไหมนั้นเราก็ได้แล้ว dy over dx ของเราก็คือ1ส่วนได้3 y กำลัง2 dv over dx นะครับทันไหมทันปะไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะโอเคเว้ยผมเขียนผิดปะวะไอ้ dy ฝั่งนี้ต้องเป็น dy ไม่ใช่ dv dy ใช่ไหมโอเคอันนี้ก็จับแทนค่านะครับเพราะตอนนี้เราก็จะได้แล้วไอ้สมการข้างบนเนี่ยมันก็จะแปลงร่างมาเป็นสมการในเทอมของ v นะครับก็คือ1ส่วนด้วย3 y กำลัง2dv over dx อย่างนี้ใช่ไหมบวกกับเท่าไหร่ครับ1ส่วน3 x ถูกไหมส่วน3 x ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับ1ส่วน3ก็ยังคงเป็น1ส่วน3 x อยู่ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับแล้วก็ y ถูกปะแล้วก็เท่ากับ x กำลัง3 y กำลังลบ2ก็คีย์คืออะไรนะจำได้ไหมคีย์คืออะไรหลังจากนี้ต้องการจัดรูปคุณก็ทำการหารด้วย y กำลังลบ2นั่นเองนะครับหารตลอดด้วย y กำลังลบ2ครับหารอย่างนี้เลยหารทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสังเกตว่ามันก็จะตัดทอนอย่างนี้ใช่ไหมถูกปะตัวนี้เหลืออะไรครับอันนี้มันจะกลายเป็น1ส่วน3 dv over dx ถูกไหม
ต้องปะบวกกับ1ส่วน 3x คูณอยู่กับเท่าไหร่วะตัวนี้หารด้วยว่ากลายเป็น y ใช่ไหมถูกปะเท่ากับ x กำลัง3อ่ะผมเอา3คูณตลอดซะหน่อยมันจะได้เป็นฟอร์มที่สวยงามโอเคไหมครับกลายเป็นฟอร์มที่สวยงามซะหน่อยโอเคก็กลายเป็น v บวกด้วย1ส่วน x คูณกับ y แล้วก็เท่ากับเท่าไหร่3 x กำลัง3ป่ะใช่ครับครับผมไอตัวด้านซ้ายครับไอ1ส่วน3 x มันหารด้วย y ลบ2ด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับหารด้วย y กำลังลบ2ไงครับมันต้องเป็น1ส่วน3 xy หรือเปล่าครับ1ส่วน3อ๋อใช่ๆๆครับใช่ครับยังไงนะยังไงนะผมเขียนผิดผมเขียนผิดขอโทษอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อกี้ผมหาร y หารด้วย y กำลังลบ2ใช่ไหมก็ต้องเหลือเป็นเท่าไหร่วะ y กำลังอ้อๆผมเขียนผิดผมเขียนผิดมันต้องเหลือเป็น y กำลัง3ตัวทีแล้วตรงนี้ต้องกลายเป็น v ขอโทษครับอ่ะโอเคเรียบร้อยถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเอาไหมวะถูกปะวะถูกเลยดิถูกแล้วถูกแล้วนี่จุงไหนคิดเลขผิดอีกไหมเดี๋ยวเช็คก่อนกลัวคิดเลขผิดจุงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเช็คก่อนนี่ตรงไหนผมคิดเลขผิดหรือเปล่าช่างเว็บสาม y กำลังสองโอเค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 อ๋อตรงนี้คิดเลขผิดตรงนี้คิดเลขผิดตรงนี้มันเป็นบวกใช่ไหมครับตรงนี้ต้องกลายเป็นลบใช่ปะต้องเป็นลบใช่ปะย้ายไปต้องติดลบถูกไหมครับย้ายไปต้องติดลบ sorry นะแก้แค่นี้พอมีตรงไหนอีกไหมเอ้ยตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกถูกแล้วนะตรงนี้เป็นบวกใช่แต่ย้ายไปติดลบโอเคมีตรงไหนผมผิดอีกไหมเอ่ยไม่แล้วใช่ไหมไม่แล้วใช่ไหมมันเทอมของ V เรียบร้อยแล้วโอเคนี่น่ามีปัญหาแล้วนะคิดว่าถูกต้องแล้วปะโอเคถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วโอเคอันนี้ผมย้ายที่นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอ่ะต่อนะต่อนะหลังจากนี้ทำยังไงนะครับคุณต้องคูณด้วยมิวใช่ป่ะงั้นตอนนี้มันกลายเป็นลีเนียร์แล้วเห็นไหมมันกลายเป็นลีเนียร์แล้วพอมันกลายเป็นลีเนียร์อีควอชันคุณต้องหามิวครับซึ่งมิวตัวนี้คืออะไรเอ่ยมิวตัวนี้มันต้องเป็นไอ้นี่นะเว้ยนี่คือตัว p นะนี่คือตัว p ในเทอมของ v เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมิวของเราต้องเป็น e ยกกำลังติดลบ1ส่วน x dx แบบนี้นะครับก็คือ e ยกกำลังติดลบ natural log of x อย่างนี้ครับโอเคเปล่าโอเคเปล่าโอเคเปล่าอันนี้ต้องเป็น absolute อย่างนี้เนาะแล้วก็ยกกำลังเข้าไปก็กลายเป็น1ส่วนด้วย absolute x แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องสนใจการจะเป็นบวกเป็นลบของ x ก็ได้นะครับก็อาจจะมองว่ามันคือเอา1ส่วน x มาเลยก็ได้นะครับจริงๆมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยมันต้องคิดทั้งบวกทั้งลบใช่ป่ะอาจจะ x อาจจะเป็น1ส่วน x ก็ได้อาจจะเป็นติดลบ x ก็ได้เราสนใจกรณีที่มันเป็น x เป็นบวกอย่างนี้แล้วก่อนแล้วกันนะครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนนะครับโอเคอันนี้คือผมสนใจเมื่อ x เป็นบวกนะมันก็เลยได้เป็นตัวนี้นะครับอ่ะพอเป็นแบบนี้ปั๊บผมได้ dv ของผมเรียบร้อยแล้ว
ผมมี dv over dx นะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับไม่ใช่ลบด้วย1ส่วน x v อย่างนี้ใช่ไหม x v เท่ากับ3 x กำลัง3ถูกไหมครับหลังจากนั้นผมต้องทำการคูณด้วยมิวถูกไหมก็คือคูณด้วย1ส่วน x แบบนี้เพื่อที่ทำให้มันเป็นลิเนียถูกไหมครับทำให้เป็นลิเนียเราก็ทำไปกลายเป็นดิฟผลคูณนั่นเองนั่นคือคีย์นะครับก็กลายเป็น1ส่วน x dv over dx เท่ากับไอ้ลบด้วย1ส่วน x กำลัง2 v ถูกไหมแล้วก็คุณจะสังเกตว่าดิฟของ1ส่วน x ก็คือลบ1ส่วน x กำลัง2นั่นเองนั่นก็3 x กำลัง2เนาะถูกต้องไหมครับเพราะตรงนี้ก็คือดิฟผลคูณนะผมไม่เขียนนะกลายเป็นอย่างนี้ครับ1ส่วน x v ถูกป่ะส่วน x v เท่ากับ 3x กำลัง2ได้ดิฟมันก็กลายเป็นตัวนี้ d ของ1ส่วน x v เท่ากับ 3x ยกกำลัง2นี่ x ช่วยดูด้วยนะบางทีแบบผมก็เพลินนะทำคนเดียวอ่ะมันไม่มีคนคอยช่วยดูอ่ะเขียนอะไรผิดบอกนะบางทีแบบพลาดอันนี้ก็ได้ v ส่วน x ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ x ยกกำลัง3ส่วนอ๋อ x กำลัง3เลยถูกไหมเพราะ3คูณ3ก็หายบวกด้วย4อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมรู้แล้วว่า v ของผมก็คือเอา x ขึ้นไปคูณถูกไหม x ยกกำลัง4บวก 4x แบบนี้แต่ v คืออะไรนะครับเรายังนี่ยังไม่จบนะ v คืออะไร v คือ y กำลัง3ใช่ไหมครับเพราะเราได้ y กำลัง3เท่ากับ x ยกกำลัง4บวก 4x เพราะฉะนั้นได้ y เท่ากับรากที่3ของ x กำลัง4บวก 4x ครับและนี่คือคำตอบครับเมื่อ4เป็นค่าคงที่ใดๆทันปะสุดท้ายต้องอย่าลืมแก้หาค่า v หาค่า y นะเราต้องการหา y นะเพราะเราจะ solve ออกมาเราจะ solve ได้ v นะครับแต่ว่าคุณต้อง solve หา y นะครับโอเคอ่ะข้อสุดท้ายก่อนที่จะก่อนข้อสุดท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอโจทย์ละคนอีกอันนึงแล้วก็จะให้พวกเราพักนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อกันในเรื่องบทที่2นะครับอ่ะอันนี้ข้อนี้นะครับข้อที่6ทำไมผมก๊อปแล้วมันไม่ไอ้นั่นวะมันกลายเป็นซูมวะก๊อปไม่ได้วะทำไมครับนี่นะข้อเมื่อกี้อ่ะงงไหมด้านล่างครับอืมว่าขอดูด้านล่างมันทั้งหน้ามีแค่เนี้ยโอเคครับเออทั้งหน้าแค่เนี้ยโอเคนะเสร็จนะเสร็จนะต่อนะครับต่อนะต่อนะโอเคอ่ะลองสิข้อนี้ข้อที่6นะครับโจทย์ว่าโจทย์ว่าอะไรนะ y prime เท่ากับ y บวก y กำลัง3อ่ะอันนี้ก็จะง่ายกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงโอเคได้ y prime ลบ y อย่างนี้ใช่ป่ะผมจัดรูปก่อนเนาะผมได้ y prime ลบ y เท่ากับ y กำลัง3ในข้อนี้ก็นี่ครับมี y กำลังเห็นไหมอันเนี้ย n จะเท่ากับ3นะครับเห็นป่ะ n จะเท่ากับ3เพราะฉะนั้นคุณต้องสมมุติ v เท่ากับ y กำลังเท่าไหร่ y กำลัง1ลบ3นะครับหรือ y กำลังลบ2อย่างนี้นะครับผมโอเคไหมหา dv เลยนะครับ dv over dx ก็คือต้องออกมาเป็นลบ2 y กำลังลบ3 dy over dx ถูกไหมครับดังนั้นก็รู้ว่า dy over dx ก็เลยมีค่าเป็น y ยกกำลังลบ y กำลัง3หารด้วย2 dv over dx ครับโอเคไหมครับทุกๆคนถูกไหมย้ายลบ2ไปหาร y กำลัง3 y กำลังลบ3
ไปหารก็จัดรูปมาได้ตัวนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ y prime นะครับมันก็เลยแปลงร่างเป็นตัวนี้ y ลบ y กำลัง3ส่วน2 dv over dx นะครับลบด้วย v ลบด้วย y อ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเนาะก็ยังคงเป็น y อยู่แล้วตัวนี้ก็เป็น y ยกกำลัง3นะครับแล้วทริคคืออะไรนะหารด้วยเท่าไหร่นะหารด้วย y ยกกำลังลบ2แบบนี้ป่ะไอ้หารด้วยy กำลัง3 sorry เขียนผิดหารด้วย y กำลัง3ผมไปเผลอหารด้วย y กำลัง n นะครับเหมือนข้อเมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยข้อเมื่อกี้ผมก็ต้องหารด้วย y กำลังลบ2เนี่ยเห็นไหมครับหารด้วย y กำลังลบ2จะเพื่อกำจัดทิ้งอ่ะอันนี้ก็หารด้วย y กำลัง3นะครับโอเคนะคำนวณนะครับก็จะเป็น1ส่วน2 dv ส่วน dx ลบด้วย y กำลังลบ2เท่ากับ1เห็นไหมครับแต่ว่า y กำลังลบ2มันคือ v เลยเห็นปะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น v ซะต้องไหมครับผมทำทีละสเต็ปแล้วกันเป็นแบบนี้ y กำลังลบ2เนาะโอเคปะแต่ว่ามันมีลบ1ส่วน2อยู่นะผมเอาลบ2คูณตลอดแล้วกันจะได้จัดรูปมันจะได้สวยๆนะครับก็เหลือ dv over dx เนาะแล้วกลายเป็นบวกแล้วนะครับบวกแล้วบวกด้วย2ถูกไหมแต่ y กำลังลบ2คือ v แล้วก็เท่ากับติดลบ2อย่างนี้ใช่ไหมทันไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นผมต้องทำการคูณด้วยมิวใช่ไหมครับแต่ว่ามิวของผมก็คือต้องเป็น e ยกกำลังอินทิเกรต2 dx อย่างนี้ซึ่งก็คือ e กำลัง 2x ถูกป่ะนี่คือมิวเพราะตัวนี้คือ p ของผมถูกป่ะผมคูณเลยนะผมก็กลายเป็น e กำลัง 2x dv หาร dx 2 e กำลัง 2xv เท่ากับลบ2 e กำลัง 2x ถูกไหมครับเพราะว่าผมต้องทำการคูณด้วย e กำลัง 2x เข้าไปเพราะว่ามิวเป็นเท่านี้ก็คูณด้วย e กำลัง 2x ก็คูณด้วยมิวทันนะเปล่าทันค่ะขอเช็คก่อนขอเช็คทุกอย่างก่อนถ้าไม่ได้ผิดอะไรอ่ะโอเคต้องแล้วแล้วหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนี้สิ่งที่คุณได้ก็คือได้อะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นดิฟผลคูณใช่ป่ะก็คือดิฟผลคูณเนาะของ e กำลัง 2xv นะครับเท่ากับลบ 2e กำลัง 2x ได้ตัวนี้ฮะ v เท่ากับลบ2 e กำลัง 2x dx ผมก็อินทิเกรตทั้ง2ฝั่งถูกไหมครับโอเคไหมก็เหลือ e กำลัง 2x v เท่ากับเท่าไหร่ลบ e กำลัง 2x 2ตัด2ถูกไหมครับ e กำลัง 2x อินทิเกรต e กำลัง 2x ได้ e กำลังส่วน x ส่วน2 2ฐานด้วยลบ2ได้ลบ1เนาะแล้วก็บวกกับค่าของที่4จบแล้วเพราะนั้นได้ v ละv ก็คือลบ1ถูกไหมครับเอา e กำลัง 2x ไปหารนะแล้วก็ c e กำลังลบ 2x ถูกปะแต่ว่า v คืออะไรนะ v คือ y กำลังลบ2อย่างนี้นะ c e กำลังลบ 2x แก้ไงหา y อย่าลืมตัวนี้ก็คือ1ส่วนด้วย y กำลัง2ใช่ไหมครับลบ1บวกด้วย c e กำลังลบ 2x เพราะฉะนั้นได้แล้ว y กำลัง2ก็เท่ากับ1หารด้วย c กำลังลบ 2x ลบ1แบบนี้ถูกไหมครับแล้วคุณก็ถอดรูทนะครับได้ y เท่ากับบวกลบสแควร์รูท1หารด้วย c e กำลังลบ 2x ลบ1อย่างนี้ครับโอเคถ้าผมคิดเลขตัวไหนผิดบอกนะผมเผลอได้เป็นไปได้เมื่อ c เป็นค่าคงที่ใดๆโอเคแบบนี้ครับ
เห็นไหมว่าข้อหนึ่งจริงๆมันก็ข้อหนึ่งก็ทำนานแล้วเห็นไหมอันเนี้ยแต่เดี๋ยวเรียนบทที่สองจะรู้สึกว่าแม่งนานยิ่งกว่านี้อีกนะในการทำหนึ่งข้อนะครับโอเคมีคำถามไหมถึงตรงนี้ละก่อนจะปล่อยพักก่อนจะปล่อยพักพวกเราดูข้อ7ข้อ8หน่อยครับเนี่ยข้อ7ข้อ8เนี่ยมันจะผมจะไม่บอกพวกคุณใช่ไหมลองดูนะดูในชีทนะครับข้อ7ข้อ8อ่ะมันจะเป็นโจทย์แบบเหมือนโจทย์ผสมและละคนมาให้พวกคุณนะครับคือโจทย์7กับข้อ8ข้อ7กับข้อ8เนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยเจออย่างนี้เราจะใช้อะไรในการทำคือมันไม่ได้บอกอ่ะว่าพวกคุณจะต้องทำแบบไหนเพราะฉะนั้นต้องลองไปฝึกดูนะว่าเฮ้ยข้อเนี้ยควรจะเป็นอะไรข้อนี้ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะดูพร้อมผมเลยแล้วกันนะครับผมไม่เขียนข้อที่7ข้อแรกข้อที่7ข้อแรกพวกคุณว่าใช้อะไรได้ครับข้อ7ข้อแรกเห็นปะเห็นโจทย์ปะหรือผมต้องเอามาให้พวกคุณอีกวะอ่ะเดี๋ยวพวกคุณมองไม่เห็นอีกชีวิตจะสบายเกินไปละเดี๋ยวนะเปิดไอ้นี้ให้ก่อนเดี๋ยวผมตัดไปให้แล้วกันจะได้เห็นภาพอ่ะผมยกตัวอย่างเอาข้อ7แล้วกันข้อ8คุณลองไปสุ่มเองนะข้อ7นี่เดี๋ยวผมตัดให้ช่องแอปอ่ะอันนี้ผมไม่เฉลยนะครับข้อ7ว่าแต่ละข้อเนี่ยคำตอบเป็นอะไรหรืออะไรแต่จะถามว่าจะใช้วิธีไหนอ่ะผมให้พวกคุณสัก 2-3 นาทีนะผมให้พวกคุณสัก 2-3 นาทีแล้วช่วยกันตอบผมนะว่าแต่ละข้อควรจะใช้วิธีไหนในการแก้นะครับทำไมผมก๊อปออกมาไม่ได้อ่ะทำไมมันกลายเป็นซูมวะเอ๊ะทำไมผมตัดไม่ได้นะนักศึกษามีใครรู้ไหมเนี่ยผมพยายามจะครอปเห็นปะผมพยายามจะครอปเลยนะปกติก็ทำได้นี่หว่าหน้าเนี้ยช่วยครับtake screenshot copy โอเคมาที่นี่ผมจะ paste ทำไมมันกลายเป็นซูมวะไม่เข้าใจอ่ะมีใครรู้ไหมผมต้องทำยังไงผมถึงจะ paste ได้ปกติมันก็ต้องเพสต์ได้ถูกป่ะทำไมผมกดค้างแล้วมันกลายเป็นซูมอ่ะงงว่ะต้องทำไงวะอาจารย์ใช้กูดโน้ตป่ะครับกูดโน้ตครับกูดโน้ตครับเทคสกรีนช็อตมันจะไปอยู่ในแกลเลอรี่อ่ะครับอยู่ในแกลเลอรี่เหรอปกติผมก็แค่ก๊อปมาผมไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรนะแค่ก๊อปมาไม่ได้หรออันนี้ไม่แน่ใจครับปกติผมก็คอปแบบนั้นนะแล้วก็วางทำไมอันนี้ผมทำไม่ได้วะเอาง่ายกว่านี้แล้วไอ้พวกคุณดูไปก่อนนะก๊อปแม่งทั้งหน้าเลยง่ายกว่าแต่นะหน้าไหนวะหน้า12ก๊อปแม่งเลยทั้งหน้าง่ายดีปึ๊บปึ๊บทำไมมันเพสเพจไม่ได้วะงงว่ะเอ๋ระหว่างนี้พวกคุณดูไปก่อนนะ10ข้อนี้เดี๋ยวหาวิธีก่อนทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมให้พวกคุณดูคุณดูนะผมทำเป็นentire screen ให้พวกคุณดูนะเนี่ยถูกป่ะปกติครอปผมก็ครอปแบบนี้ถูกไหมใช่ไหมครับ take screenshot copy ก๊อปแล้วนะเพราะฉะนั้นมาที่นี่ผมกดค้างอ่ะทำไมมันขึ้นซูมอ่ะปกติกดค้างมันต้องให้เราเพสได้ไหมมันต้องขึ้นมาแบบทำไมมันไม่ได้อ่ะมีใครรู้ไหมช่วยคนแก่ๆอย่างผมหน่อย
เอ๋งงมากมายงงมากมายก๊อปทั้งหน้าก็ก๊อปไม่ได้เพราะอีหยังวะนะก๊อปทั้งหน้าก็ได้อ่ะซีเล็กก๊อปปี้ปึ๊บอ่ะก๊อปแล้วนะดันทำไมไม่มีเพสทำไมมันเพสเพจไม่ได้อาจารย์กดตรงสี่เหลี่ยมอะค่ะสี่เหลี่ยมไหนสี่เหลี่ยมมุมซ้ายค่ะที่ก่อนหน้ากลับไปอะสี่เหลี่ยมสี่อันนะคะสี่เหลี่ยมสี่อันยากแล้วอ๋ออันนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็กดบวกค่ะมันก็ไม่มีเพสมันไม่มีเพสเพจเห็นปะอ๋องั้นไม่ได้ละค่ะเออผมก็งงเหมือนกันปกติมันได้ไงผมก็เลยเอ๊ะอีหยังวะอีหยังวะอ่ะโอเคระหว่างนี้อ่ะไปพักกันก่อน 2-3 นาทีอ่ะพักสัก5นาทีนะแล้วเดี๋ยวกลับมาผมไม่เฉลยนะครับเพราะ7ว่าแต่ละข้อทำยังไงเป็นแต่ว่าจะถามพวกคุณว่าแต่ละข้อจะใช้วิธีไหนเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาขึ้นบทที่2กันเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องรีสตาร์ทแอปแป๊บนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับมาผมหยุดแชร์ก่อนเนาะเดี๋ยวขอไปหาวิธีทำก่อนทำอีหยังวะเอ๊งงมากมายอะไรวะอ่ะโอเคเดี๋ยวกลับเข้ามาเนาะ5นาทีนะครับ
อ่ะมาต่อผมทำได้แล้วรู้แล้วว่าเพราะอะไรด้วยเฮ้ยทำไมมันถึงไม่ได้เมื่อกี้ตอนนี้ได้แล้วก๊อปได้แล้วโอเคมายังมายังทุกคนมายังเอาแล้วนะต่อแล้วนะโอเคมาช่วยตอบผมนะครับว่า10ข้อนี้แต่ละข้อจะใช้วิธีไหนโอเคป่ะแต่ละข้อจะใช้วิธีไหนอ่ะข้อแรกครับพวกคุณว่าวิธีไหนครับคืออันเนี้ยคุณต้องตอบช่วยกันตอบนะจะได้รู้ว่าตัวเองอ่ะมองออกไหมว่าต้องใช้ยังไงเพราะอยู่ในห้องสอบอ่ะมันไม่มีบอกนะว่าจะต้องใช้วิธีไหนอ่ะคุณต้องรู้เองอย่างข้อแรกเนี่ยคุณว่าวิธีไหนดีครับเซฟครับอันนี้คือ separable เนาะอันนี้คือ separable มองป่ะตัวนี้คือ separable นะครับลองไปทำดูนะตัวนี้เป็น separable equation นะครับผมเขียนย่อๆนะอ่ะข้อที่2ละครับข้อที่2พวกคุณว่าอะไรดีอาจารย์แชร์สกรีนอ่ะอ้าวยังไม่ได้แชร์เหรอเออผมลืมแชร์โทษทีอ่ะโทษทีครับเห็นยังมายังขึ้นยังขึ้นแล้วมั้งมาแล้วเพื่อนเนาะอ่ะโอเคข้อแรก separable เนาะข้อที่2ครับข้อที่2อะไรเอ่ยข้อที่2อีหยังข้อที่2อีหยังอีหยังข้อที่2มองออกป่ะแล้วคุณบอกเฮ้ย homogeneous ป่าววะผมว่าง่ายกว่านั้นมีใครมองไหมว่าข้อที่2ข้อแรก separable แน่นอนชัวร์ข้อที่2ล่ะมีใครมองไหม separable ทำไมถึง separable ครับทำยังไงถึงจะ separable ได้ช่วยผมหน่อยทำไมมันเซฟยังไงวะย้าย y กับ x อยู่ฝั่งเดียวกันก่อนที่จะย้าย y กับ x อ่ะมันย้ายยังไงอ๋อคูณไขว้คูณไขว้เหรอคูณไขว้แล้วไงต่อถ้าคูณไขว้มันก็จะมี x อยู่กับ dy มันก็ยังมี x อยู่กับ dy นะเพราะมันมี xy อยู่เห็นเปล่าเอาช่วยหน่อยแล้ว exact ป่ะคะ exact มั้ยจริงๆ separable อยู่แล้วครับข้อนี้เป็น separable แต่ว่าถามว่า exact ได้มั้ยผมก็ว่าอาจจะได้แต่ข้อนี้ separable ง่ายกว่าแต่ว่ามัน separable ยังไงมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เห็นอย่างข้อแรกเนี่ยมันแค่ย้ายข้างก็จบแล้วใช่ป่ะอย่างข้อแรกอ่ะผมเขียนให้ดูนะข้อแรกเนี่ยมันเป็น xy กําลัง 4dx ใช่ถ้ากับติดลบถูกมั้ยครับ y กําลัง 2 2 e กําลัง -3x dy ใช่มั้ยคุณก็แค่ย้าย y ไปมันเป็นผลคูณนี่คุณก็ย้ายให้เรียบร้อยก็จบเลยก็กลายเป็น x e กําลัง 3x อย่างงี้ใช่มั้ย dxเท่ากับติดลบ y กําลัง2บวก y ส่วน y dy เห็นป่ะเนี่ยก็ separable แน่นอนถูกมั้ยครับแต่อย่างข้อที่2เนี่ยมัน separable แบบมัน separable จริงใช่แต่ว่ามัน separable ยังไงดึงตัวร่วมมั้ยครับผมต้องการคํานี้แหละ dy over dx ใช่มั้ยไหนคนที่ตอบผมเมื่อกี้ใครตอบไม่รู้แหละไหนตอบซิว่าดึงตัวร่วมยังไงนะครับที่คุณบอกออกมั้ยดึงตัวร่วมยังไงที่ดึงบอกว่าดึงตัวร่วมอ่ะผมต้องการคํานี้แหละดึง y ออกครับจากไหนครับจาก xy กับบวก 2y ครับโอเคดึง y ออกเนาะแล้วก็เหลือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วไงต่อแล้วไงต่อก้อนแรกครับ2ตัวแรกที่เพื่อนบอกตรงนี้คือ2ตัวแรกตัวนี้ใช่ไหมคุณดึง y ออกนะครับก็กลายเป็นตัวนี้แล้วไงต่อครับไหนๆตอบแล้วตอบให้แบบครบตอบให้ครบสิตอบให้ครบลบ x ลบ2ครับอะไรนะลบ x ลบ2ครับดึงอะไรออกด้วยดึง y ครับข้างล่างไม่ลบ x ลบ2ดึงอะไรออกก่อนลบ x ลบ2ดึงอะไรออกลบ1ครับดึงลบ1ออกใช่ไหมแล้วก้อนข้างล่างล่ะดึง y เหมือน y กับลบ1เหมือนกันนะแล้วก็ดึง y กับผมว่าดึง y อย่างเดียวไหม1ไม่ต้องดึงแล้วถูกปะอ๋อครับถูกไหมถูกไหมมองออกไหมครับที่เพื่อนพูดทุกคนเก็ตไหมว่าที่เพื่อนพูดเพื่อนมันพูดอะไรของมันวะมองออกเปล่า
หม้อเปล่าหม้อเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงแชปตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะครับอุ๊บโทษอันนี้ก็กลายเป็นติดลบใช่ไหมครับ x บวก2ใช่ไหมเมื่อกี้ดึงออกใช่ไหมครับแล้วหารด้วยอะไรนะแล้วหารด้วย y คูณด้วย x ลบ3แบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็บวกกับ x ลบ3แบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมแล้วอันนี้ก็ดึงตัวร่วมอีกรอบนึงดึงตัวร่วมอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น x บวก2คูณด้วย y ลบ1เห็นไหมแล้วหารด้วย x ลบ3คูณด้วย y บวก1แล้วทีเนี้ย separable ของจริงละถูกป่ะคุณก็แค่ไขว้ให้ถูกคุณก็ได้มาเป็น x ลบ3หารด้วยอะไร x บวก2 dx เอ๊ะถูกป่ะวะไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีโทษทีต้องเป็นอะไรวะอ๋อเป็น y บวก1ถูกไหมเป็น y บวก1หารด้วย y ลบ1ไขว้ไปนะครับแล้วก็ dy ใช่ป่ะเท่ากับ x บวก2หาร x ลบ3 dx นะแล้วมันก็ separable ของแท้ถูกไหมครับแต่ว่าทีเนี้ย separable อ่ะพอจะอินทิเกรตอ่ะก็ต้องออกแรงนิดนึงนะต้อง partial fraction นะโอเคเปล่าต้อง partial fraction นิดนึงก่อนนะครับแต่ที่ partial ไม่ยากข้อนี้ partial ไม่ยากนะครับเราไปทำดูนะข้อที่3ล่ะครับข้อนี้เป็น separable เนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่า exact ได้หรือเปล่านะครับอาจจะได้ก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมว่า separable ง่ายกว่าครับอ่ะข้อที่3ล่ะครับอันนี้ชัดเจนค่อนข้างชัดเจนเลยข้อที่3นี่ยังไงเอ่ยเซฟเหมือนกันครับข้อ3ก็ยังคงเป็น separable นะครับข้อ3เป็น separable โอเคข้อ4ล่ะข้อ4ล่ะมองไหมข้อ4เซฟเหมือนกันข้อนี้ก็ยังเซฟอยู่ถูกไหมคุณย้าย dx ไปบวกใช่ไหมแล้วคูณด้วย cos x ถูกป่ะมันก็ยังคงเป็น separable อยู่ต่อสิข้อ5ครับข้อ5ว่าไงดีข้อ5ว่าไงดีข้อ5ไงดีเอกพันธ์มากวันนี้เป็นโฮโมนะครับคุณลองดึงข้างบนน่ะคุณลองดึง x กำลัง2ออกคุณลองดึง x กำลัง2ออกนะครับเนี่ยอันนี้ผมดึง x กำลัง2ออกเนาะมันก็จะเหลือเป็น y ส่วน x ลบด้วย y กำลัง2ส่วน x กำลัง2เหลือก็คือเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้แล้วก็หารด้วยอะไร x กำลัง2หารด้วย1บวกด้วย y ส่วน x ทั้งหมดกำลัง2เอ้ย y ส่วน x เนาะถูกป่ะพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอุ้ยกดพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยสังเกตว่าทำไมครับ x ตัด x ใช่ป่ะแล้วมันจัดอยู่ในเทอมของ y ส่วน x ได้อะใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นโฮโมนะครับเป็นโฮโมแน่นอนอันนี้ก็ทำไมข้อนี้ก็ทำไมข้อ6ก็6ก็โฮโมจริงป่ะถูกไหม6ก็โฮโมนะครับเพราะว่ามันเป็นข้างบนนี้มันก็ดีกรี2เห็นไหมเด็กมันเป็น2ข้างล่างก็เด็กเป็น2เห็นป่ะเพราะมันเป็นโฮโมแน่นอนนะครับจริงๆหมดเลยเนี่ยฝั่งเนี้ยเอาให้หมดเลยนะฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ทั้งหมดอะโฮโมล้วนเลยโอเคป่ะโฮโมล้วนเลยมองมั้ยว่ามันเป็นโฮโมล้วนครับลองไปทำดูนะโอเคมาข้อที่8ซะหน่อยข้อที่8ข้อที่8เอ้าเมื่อกี้ก๊อปมาแล้วไม่ได้เว้ยเอาใหม่โทษทีที่ผมก๊อปมาแล้วทีนึงลืมเพจข้อที่8ซะหน่อยแต่ว่าไอ้ข้อที่เป็นโฮโมอ่ะครับบางข้อคุณอาจจะอยากจะใช้ exact ก็ได้นะก็ไม่ว่ากันนะครับอาจจะใช้ exact ก็ได้ผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอย่างข้อเนี้ยถ้าเกิดใครอยากจะแบบซัดโฮโมได้ใช่ซัด exact ได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างข้อเนี้ยก็ใช้ exact ได้ไม่ใช่ลองไปทำดูนะครับลองดู my dx ดิมันเท่ากันนะมันจะได้2 y รู้สึกผมจำไม่ผิดใช่ปะmy ได้2 y ถูกป่ะลองดูก็ได้อ่ะลองดูที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้มันเป็น m ต้องจัดรูปของ m dx บวก n dy ใช่ป่ะซึ่งผมลอกโจทย์มาเนาะ x กำลัง2บวก y กำลัง2 dx แบบเนี้ยบวกด้วย x กำลัง2ลบ xy ถูกป่ะ dy เนาะ
แล้วไอเนี้ยคือ m ถูกไหมครับแล้วไอเนี้ยคือ n ลองดูสิ my ต้องดูว่า my เท่ากับ nx หรือเปล่าใช่ป่ะ my คือ2 y ใช่ป่ะครับถูกไหม my คือ2 y mx อ่ะ mx mx เป็นเท่าไหร่วะไอ้ nx โทษที nx nx ผมไม่แน่ใจนะว่าได้หรือเปล่านะอันนี้ลองดู nx เป็นเท่าไหร่เอ้ย nx เป็น 2x ลบ y เนาะอ๋อไม่เท่านะครับไม่เท่ากันไม่เท่ากันแล้วก็จัดรูปแบบจัดรูปให้เป็นพิจารณา my ลบ nx หารด้วย n หรือ my ลบ nx หารด้วย m เนี่ยมันก็ไม่ใช่ฟังก์ชันของ x กับ y ทั้ง2 อย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย exact อาจจะไม่เวิร์คนะครับ exact ก็จะไม่เวิร์คแบบเนี้ยอันนี้ก็จะไม่ได้นะครับถึงแม้มันจะดูเป็นฟอร์มมันจะดูเป็น exact เนาะเพราะเป็น m dx + n dy ใช่ปะมันไม่เวิร์คนะครับมันไม่เวิร์คก็ต้องกลับไปใช้โฮโมใช่ไหมแต่มันไม่ใช่หมายความว่าคุณเลิกสมมตินะสมมติคุณมองไม่ออกว่าเป็นโฮโมตอนแรกแต่ว่าคุณยังดันทุลังอะอยากจะใช้ exact ลองทํา exact แล้วมันไม่ออกไม่ใช่หมายว่าข้อนั้นทำไม่ได้นะเว้ยคุณก็ต้องลองดูเฮ้ยมันมีวิธีอื่นในการแก้หรือเปล่าวะคุณก็จะพบว่าอ๋อมันทำเป็นโฮโมได้เว้ยอย่างเงี้ยก็ต้องไปลองดูนะครับต้องดูนิดนึงด้วยว่ามันข้อไหนมันเหมาะกับข้อมันเหมาะกับวิธีอะไรนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อ8กันสิก่อนจะได้ขึ้นเรื่องใหม่ข้อ8นี่หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยครับมีอะไรเป็นอะไรบ้างมาช่วยกันนะครับอ่ะข้อที่1นี่เป็นอะไรดีเอ่ยข้อที่1เป็นอะไรดีเอ่ยข้อที่1เป็นอะไรลิเนียร์ครับอันนี้ลิเนียร์ดีมากครับอันนี้ลิเนียร์2อ่ะโอ้ข้อที่3พิมพ์โจทย์ผิดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยข้อที่3ผมพิมพ์โจทย์ผิดนิดนึงมันต้องเป็นบวก 2xy อ่ะแก้นิดนึงครับจบพิมพ์โจทย์ผิดรู้สึกจะเป็นบวก 2xy ไอ้ 2y บวก 2y โทษทีโอเคข้อ2เป็นอะไรครับข้อ2เป็นอะไรลิเนียร์ค่ะข้อ2ก็ยังคงเป็นลิเนียร์อยู่เนาะเวิร์คนะครับลิเนียร์เวิร์คข้อที่3คุณว่าอะไรข้อที่3ข้อที่3นี่ก็ยังคงลีเนียร์ได้อยู่เนาะข้อที่3คงลีเนียร์ได้อยู่นะครับลองไปดูแก้โจทย์นิดนึงนะครับเป็นบวก 2y นะครับไม่ใช่ติดกันแบบนั้นนะเป็นบวก 2y นะครับโอเคข้อ4ครับข้อ4ครับพวกคุณว่าข้อ4นี่อะไรครับคุณว่าอะไรอ่ะข้อ4จัดรูปให้ดูนิดนึงนะผมจัดออกมาเป็น xy บวก 2x dx แล้วก็ติดลบ1บวก x กำลัง2 dy แบบนี้แล้วกันจัดเท่ากับ0แล้วคนบอกเฮ้ยอะไรวะอาจารย์ผมเอาลบ1คูณให้มันผมจะได้จัดฟอร์มให้มันเป็น m dx บวก n dy ได้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะผมกำลังจะบอกอะไรพวกคุณนะจะลองดูว่าเป็น exact ได้หรือเปล่าไงลองดูนะครับ m เนี่ยลองดู my ครับ my เป็นเท่าไหร่ my เป็น x ถูกป่ะส่วน nx เนี่ยเป็นติดลบ 2x ถูกไหมครับถูกต้องป่ะถูกต้องป่ะแล้วคุณลองพิจารณาดูคุณจะพบว่าเฮ้ยแม่งไม่เท่าอ่ะแม่งไม่เท่ากันจริงเว้ยไม่เท่ากันแต่เผอิญถ้าคุณทำต่อยนิดนึงคุณลองมอง my ลบ nx แล้วหารด้วย n ดูสิเห็นป่ะคุณมอง my ลบ nx แล้วหารด้วย n นะมันจะออกมาเป็นอะไรครับมันจะออกมาเป็น x ลบ 2x ใช่ไหมแล้วหารด้วย1บวกกับโทษทีแล้วก็หารด้วยติดลบ1บวกกับ x กำลัง2ใช่ไหมเป็นแบบนี้มองป่ะเท่ากับอย่างเงี้ยเป็น x ลบด้วย 2x เห็นไหมครับเอ้ย x บวกดิถูกป่ะเพราะว่ามันต้องเป็นลบเป็นบวกเออเป็นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นอะไรเอ่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับติดลบ 3x หาร1บวก x กำลัง2มันเป็นฟังก์ชันของ x ล้วนเห็นไหมซึ่งมันจะแตกต่างจากไอ้ข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้มันทำไมนะโทษทีข้อเมื่อกี้นะครับไม่เลื่อนเว้ยเนี่ยข้อเมื่อกี้อ่ะคุณลองมาพิจารณาไอ้ตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยพิจารณา2ตัวเนี้ยคุณจะพบว่ามันไม่มีฟังก์ชันตัวไหนเลยที่มันอยู่ในรูปของ x ล้วนหรือ y ล้วนนะครับมีปะวะ
่ะมีป่ะไม่มีเนาะ my ลบ nx ผมกำลังเช็คอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีแต่ว่าข้อเนี้ยมันเป็นไปได้เห็นไหมครับมันมีการที่ว่าคุณลองพิจารณา my ลบ nx เป็นแบบนี้ปุ๊บเป็นฟังก์ชันของ x ล้วนใช่ไหมคุณก็จะสามารถใช้ integrating factor ได้ในการทำให้มันเป็น exact ก่อนนะครับเพราะอันนี้ exact ได้โอเคยัง exact ได้นะครับ exact ได้โอเคอ่ะข้อ5ล่ะข้อ5ข้อ5ข้อ5ล่ะไม่เชื่ออ่ะข้อ5ดูนะข้อ5มันเป็น 2y sin x ใช่ 2y sin x ลบ tan x dx เนาะบวกด้วย1บวกด้วย cos x dyก็เหมือนเดิมครับอันนี้เป็น m เห็นไหมครับอันนี้เป็น n เห็นไหมแล้วคุณดู my กับ nx ดิลองดูสิลองดู my กับ nx สิเป็นยังไงเอ่ย my กับ nx ลองหาดูลองหาดูผมให้พวกคุณลองหาก่อนเกิดอะไรขึ้นวันนี้จะได้ขึ้นบอกว่าได้ขึ้นแหละขึ้นแหละเดี๋ยวขึ้นบทที่2อ่ะคุณจะพบว่าแบบโหบทแรกแม่งง่ายเลยนะครับบทที่2มันจะวุ่นวายนิดนึงนะครับอ่ะ MY เป็นเท่าไหร่ MY MY คุณก็ดิฟใช่ไหมครับดิฟเทียบ Y เนาะมันจะได้จะได้เลยเทียบ y มันจะได้2 sin x เห็นป่ะเทียบ y ได้2 sin x เนาะแล้ว nx ล่ะ nx เป็นเท่าไหร่ครับ nx ก็ดิฟออกมาดิฟไซด์ครอบที่เขาได้ลบ sin เป็นแบบนี้เนาะแล้วคุณดูอ้าวไม่เท่ากันอีกแล้วเว้ยแต่ต่อให้มันไม่เท่ากันแต่คุณลองพิจารณาครับ my ลบ nx เห็นไหมหารด้วย n หารด้วย n นะหารด้วย nคุณจะได้ว่าเป็น2 sin x ลบด้วยลบ sin x เห็นป่ะครับแล้วหารด้วย n เนาะ n คือ1บวกด้วย cos x มันออกมาเป็น3 sin x หารด้วย1บวกด้วย cos x ครับเห็นป่ะว่าเป็นฟังก์ชันของ x ล้วนเพราะอันเนี้ยก็ยังคงใช้ exact ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องพอได้เป็นคุณต้องใช้คุณก็ต้องไปหา integrating factor ต่อนะครับไปหา mu ซึ่งเท่ากับข้อข้างบนเนี่ยมันก็คือ e ยกกำลังลบ 3x หาร1บวก x กำลัง2 dx แบบเนี้ยอันนี้คุณก็ไปหามิวมานะครับคือ e ยกกำลัง3 sin x หาร1บวกด้วย cos x dx แบบเนี้ยผมก็ไปทำต่อนะครับพอได้ integrating factor มาคูณจะกลายเป็น exact โอเคยังอ่ะข้อที่6ล่ะข้อที่6นี่ยังไงครับข้อที่6ข้อที่6คุณว่ายังไงข้อที่6แบนูลีค่ะข้อนี้แบนูลีดีมากแบนูลีสังเกตจากตรงไหนนี่ไงแม่งมี y กำลัง2เห็นป่ะแล้วนี่มันมี y อยู่เห็นมั้ยมี y y กำลัง2มันก็เลยเป็นแบนูลีนั่นเองครับโอเคเก่งมากเก่งมากข้อที่7ล่ะข้อที่7ล่ะข้อที่7ล่ะข้อที่7อะไรข้อที่7หมอมั้ยข้อที่7ขายคุณไอ้นี่อาจารย์ mdx บวก ndy จัดเลยนี่อันนี้ m อันนี้ n แล้ว my ก็เท่ากับ nx ด้วยคือได้0เฮ้ยๆๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งฝั่งนี้มันไม่ใช่0เห็นเปล่ามันใช้ยังมันไม่ได้ฟอร์มนั้นนะมันใช้ exact ไม่ได้นะต้องใช้อะไรครับจัดรูปก่อนจัดรูปก่อนผมเขียนผมเขียนยังไงดีผมเอาจัดรูปนิดนึงนะเขียนยังไงดีวะคิดแป๊บยังไงดีหนอถ้าสมมุติผมหารด้วยเดี๋ยวนะ
จัดรูปยังไงให้มันง่ายวะเนี่ยขอเล็งแป๊บนึงนะครับนักศึกษาถ้าเกิดสมมุติว่าผมหารมันด้วย dx ใช่ไหมมันจะเป็น dy อย่างนี้นะแล้วบวก y ใช่ไหมแล้วก็เท่ากับ x กำลัง3 y กำลัง6ใช่ป่ะแต่มันก็ต้องหารด้วย dx อย่างนี้ด้วยดิซึ่งมันไม่ได้เนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะข้อที่7เดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คให้ก่อนข้อที่7ผมไม่แน่ใจเหมือนผมจะพิมพ์ไม่ครบเลยขอเช็คก่อนแป๊บเดียวไม่แน่ใจว่าพิมพ์ให้พวกเราถูกกว่าข้อนี้ขอเช็คโจทย์แป๊บนึงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเงียบเงียบเงียบเอ๋เอ๋เอ๋y กำลัง6เหรอเดี๋ยวข้อนี้ผมขอไปเช็คให้ก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าผมคิดเลขให้พวกคุณถูกป่ะข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนลองข้อ8ก่อนข้อ8ข้อที่7เดี๋ยวติดไว้ให้ก่อนเดี๋ยวขอไปเช็คให้เดี๋ยวคราวหน้ามาบอกข้อที่8ข้อที่8ข้อที่8นี่อะไรครับชัวร์ข้อที่8นี่ชัวร์ข้อที่8นี่แบนูรี่เนาะข้อที่8แบนูรี่นะครับข้อที่9ล่ะครับข้อที่9ล่ะแบนูรี่ครับข้อที่9แบนูรี่เหรอ9ไม่น่าใช่แบนูรี่นะหรือใช่วะขอเล็งก่อนแอปข้อที่9แบนูรี่ได้ข้อที่9แบนูรี่ได้ครับข้อที่9แบนูรี่ได้ข้อที่10ก็แบนูรี่เหมือนกันนะครับอันก็ลองไปดูแล้วกันนะว่าแต่ละข้อจะพอเลือกวิธีถูกแล้วคุณจะไปทำอะไรต่อเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงละครับแต่ว่าอันดับแรกมันต้องเลือกวิธีให้ถูกก่อนเดี๋ยวข้อ7ผมติดไว้ก่อนผมไม่แน่ใจจริงๆเหมือนผมน่าจะพิมพ์ผิดนะข้อเนี้ยเดี๋ยวขอไปเช็คให้พวกเรานิดนึงครับข้อที่7อันนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเผื่อมันพิมพ์ผิดเดี๋ยวไปดูให้โอเคนะครับจบบทแรกนะครับจบบทแรกนะครับจบบทแรกนะขอเช็คก่อนว่ามีอะไรต้องพูดอีกมั้ยไม่น่าจะมีแล้วนะจบบทแรกแล้วเดี๋ยวก่อนอ่ะโอเคมาดูบท2กันเลยนะครับไม่ให้เสียการเสียเวลาผมยังเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ชิวๆนะครับวันนี้น่าจะได้สัก2วิธีแต่ว่าแค่นี้ก็จะเริ่มชิบหายแล้วนะเดี๋ยวคอยดูนะครับมันจะเริ่มแบบต้องทำแบบนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูกันนะช่วยครับอ่ะบทที่2ครับตอนนี้เราจะมาดูสมการเริ่มเป็นอันดับ2แล้วนะแล้วผมก็จะพัฒนาต่อไปเป็นอันดับที่มากกว่า2เลยนะครับอันดับ1จะมีทริคของมันก็คือคุณต้องไปทำแบบเทคนิคที่เคยเรียนมาเหล่านั้นนะครับไปทำเทคนิคที่เคยเรียนมาเหล่านั้นนะแต่ถ้าหากเป็นอันดับ2มันจะมีวิธีที่สเปซิฟิกของมันเราจะเรียนจากอันที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับคือจริงๆเนี่ยสมการอนุพันธ์สามัญอันดับที่2เนี่ยจริงๆฟอร์มที่เราเรียนนะครับมันจะเป็นฟอร์มนี้นะ a2x คือเรากำลังพิจารณาเราเรียนตัวที่เป็นลิเนียร์อยู่นะครับก็จะเป็น a2x y double prime บวก a1x y primeเราจะเริ่มจากกำลัง2ก่อนเดี๋ยวก็อันดับสูงค่อยว่ากันนะพวกกำลัง3กำลัง4เนี่ยเอากำลัง2ก่อนนะฟอร์มทั่วไปจริงๆที่เราเรียนเราจะเรียนกันแบบนี้เลยนะครับ a2xy double prime บวก a1xy prime นะครับแล้วก็บวกด้วย a0xy นะครับแล้วก็เท่ากับ fx ก็คือเป็นอย่างนี้เลยนี่คือฟอร์มกรณีทั่วไปเลยแต่ว่าเราจะเรียนจากที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือมาดูก่อนเลยนะครับเราจะเรียนจากสัมประสิทธิ์ก่อนเลยพิจารณาก่อนสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่นะครับอันดับแรกฟอร์มแรกที่เราจะเรียนกันนะสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่แล้วก็เป็นโฮโมเจเนียสด้วยก็คือให้ fx ตัวนี้เป็น0นี่คือฟอร์มแรกที่เราจะเรียนกันโอเคป่ะโอเคป่ะ
ต่อไปที่เราจะเรียนกันระดับต่อไปก็จะเป็นสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่เหมือนเดิมนะครับเป็นค่าคงที่เหมือนเดิมแต่เป็นนอนโฮโมแล้วจะเป็นนอนโฮโมโอเคไหมจะเป็นนอนโฮโมโอเคปะโอเคปะอ่ะแล้วอย่างสุดท้ายก็คือสัมประสิทธิ์ไม่ใช่ค่าคงที่แล้วก็เหมาไปเลยเป็นโฮโมแล้วก็นอนโฮโมนี่คือที่เราจะเรียนกันนะครับเราจะเรียนจากที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับก็คือเขียนผิด sorry เราจะเรียนจากอันนี้ก่อนอันดับแรกซึ่งก็คือบล็อกนี้ครับคือบล็อกนี้เห็นไหมว่าจากที่มันเป็น a 2 x เป็นฟังก์ชันของ x b a 1 x หรือ a 0 x เนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วเห็นปะเราก็จะเปลี่ยนเป็นค่าคงที่เป็น a b c นะครับถ้าเป็นกำลัง1คือไม่มีเทอมนี้ถูกไหมซึ่งถ้าไม่มีเทอมนี้กำลัง1เรียนมาแล้วมีวิธีแก้เยอะแยะวิธีที่เรียนมาซึ่งจริงๆวิธีก็ใช้เป็นlinear equation นั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นกำลัง2โผล่ขึ้นมาเทคนิคจำได้ใช่ไหมตอนที่เราเรียนกำลังหนึ่งอ่ะที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยสังเกตว่าวิธีการซอฟมันทุกอย่างมันจะจบด้วยการอินทิเกรตหมดเลยถูกปะสุดท้ายมันจะเป็นอินทิเกรตหมดเลยแต่พอเป็นกำลังสองเนี่ยนะครับแม่งจะไม่มีอินทิเกรตเว้ยจะไม่มีอินทิเกรตนะถ้าเป็นฟอร์มนี้นะครับคือเราต้องอาศัยการสังเกตนิดนึงก่อนคืออย่าลืมนะครับเราอ่ะต้องการอะไรนะเราต้องการซอฟหาค่า y ใช่ไหมครับเราต้องการหาฟังก์ชันของ yฟังก์ชัน y x อย่างถูกป่ะฟังก์ชันของ y ในเทอมของ x ที่สอดคล้องกับสมการนี้ที่สอดคล้องกับสมการนี้ซึ่งคุณสังเกตดีๆมันสอดคล้องเนี่ยมันจะสอดคล้องได้เมื่อไหร่คือคุณต้องเอาฟังก์ชัน y เนี่ยแทนลงไปแล้วคุณก็ต้องมีอนุพันธ์ของ y แล้วก็มีอนุพันธ์ของ y กำลัง2ด้วยจริงป่ะไม่ใช่อนุพันธ์กำลังสองเป็นอนุพันธ์กำลังสองอนุพันธ์อันดับที่สองตัวทีอนุพันธ์อันดับสองของ y แล้วมันต้องจับมาบวกลบกันแล้วมันให้ได้ศูนย์คุณจินตนาการฟังก์ชัน y อ่ะคุณเรียนมามันก็มีหลากหลายมากนะโพลีโนเมียลเป็นพหุนามเป็นตรีโกณเป็นไฮเปอร์โบลิกเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลเป็นลอกกริทึมอ่ะจินตนาการช่วยผมสมมตินะถ้า y มันเป็นพหุนามเว้ยถ้า y เป็นพหุนามคุณแทนค่าลงไปนะ y เป็นพหุนามแทนค่าไปปึ้งแทนค่าไปตรงนี้โอเคไม่มีปัญหาครับก็แทนไปแต่พอคุณเป็น y พรามอะสังเกตไม่ว่า y จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพหุนามนะพอดิฟปุ๊บกำลังมันจะถูกลดทอนจริงไหมครับกำลังมันจะถูกทอนแล้วพอคุณดิฟกำลัง2ไอ้คุณดิฟอนุพันธ์อันดับที่2กำลังมันก็ลงทอนลงไปอีกแต่ไอ้ y แต่เดิมอะ y แต่เดิมอะมันยังคงมีกำลังสูงสุดอยู่ถูกป่ะแต่พอดิฟ1รอบกำลังสูงสุดมันก็จะลดลงแล้วแล้วดิฟอีก1รอบอันดับ2กำลังสูงสุดก็ลดลงไปอีกมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่รวมกันจะเป็น0จริงป่ะเพราะกำลังมันจะมีตัวเคลื่อนกำลังสูงสุดคาอยู่ถูกป่ะอ่ะถ้ามันเป็นตรีโกณล่ะถ้ามันเป็นตรีโกณ y ใช่มั้ยคุณดิฟออกมาก็ได้ sin สมมุติเป็น sinดิฟอีกครั้งก็เป็นคอสดิฟอีกครั้งก็เป็นลบไซน์แม่งบวกไปบวกมันเดี๋ยวก็ไซน์เดี๋ยวก็คอสก็ไม่น่าเวิร์กแต่ถ้า y เป็น exponential คุณดิฟ exponential คุณก็ยังได้ exponential อยู่ดีจริงป่ะมันจะไม่ได้ฟังก์ชันมันจะไม่เปลี่ยนจริงไหมฟังก์ชันมันจะไม่เปลี่ยนถ้าพหุนามเป็นพหุนามดิฟออกมาจะเป็นพหุนามจริงแต่กำลังมันลดลงบวกลบกันก็ไม่น่าจะได้ศูนย์ถ้าเป็นตรีโกณเดี๋ยวไซน์เดี๋ยวคอสเป็นแทนก็กลายเป็นเศษกำลังสองอีกมันเป็นคนละฟังก์ชันไปเลยอะถูกไหมแต่ถ้าหากมันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับมันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลอะคุณดิฟเอ็กโพมันก็ยังได้เอ็กโพนะได้ตัวเดิมแล้วคุณสามารถไปสร้างไอเอ็กซ์โพเนนเชียลตัวเนี้ยให้มันมีเลขชี้กำลังสอดคล้องแล้วเดี๋ยวจับบวกลบกันจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าแค่มองตอนนี้สิ่งที่คุณควรจะทำนะครับก็คือคุณจะบอกได้ว่า y เนี่ยควรเป็น exponential function โอเคไหมควรเป็น exponential function
เพราะมันเป็นฟังก์ชันเดียวที่มีโอกาสที่เพราะว่า y prime หรือ y double prime เองเนี่ยมันสังเกตว่า y prime สุดท้ายมันก็ออกมาเป็น x pole อยู่ดีนี่คือคีย์ไอเดียเลยนะครับพอมันเป็น x pole dip ออกมาเป็น x pole อยู่ดีแล้วมันเป็น x pole ที่เป็นกำลังตัวเดิมครับถูกป่ะกำลังมันยังไม่ได้เปลี่ยนอ่ะไอตัวเลขชี้กำลังอ่ะแต่ถ้าเป็น polynomial กำลังลดลงถ้าเป็นตรีโกณมันก็เปลี่ยนจากไซน์เป็นคอสคอสเป็นไซน์โอกาสบวกลบกันแล้วมันจะหายเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็น exponential มีโอกาสครับเพราะว่าเลขชี้กำลังมันยังจะคาอยู่ครับเพราะฉะนั้นเทคนิคเลยนะครับถ้าเป็นค่าคงที่ล้วนนะครับสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ล้วนนะเทคนิคเลยคืออยู่ที่นี่ครับคือคุณจะให้ y เท่ากับ e กำลัง rx นี่คือคีย์เลยแล้ว y พรามสังเกต y พรามเป็น r e กำลัง rxแล้ว y double prime เป็น r กำลัง2 e กำลัง rx คือมันจะมีเทอม e กำลัง rx อยู่ทุกตัวเลยแต่คุณสามารถหาคุณสามารถไปแต่งค่า r ได้เราต้องการทำให้ค่า r ของเราเป็นอะไรสักอย่างที่เมื่อคุณแทนค่ากลับลงไปในนี้แล้วเห็นไหมครับคุณแทนค่ากลับลงไปนะคุณแทนค่ากลับลงไปในนี้ปะแทนค่ากลับลงไปเนาะเห็นไหมครับอันนี้คือคุณแทนค่า y ถูกปะตัวนี้คุณแทนค่า yตัวนี้คุณแทนค่า y prime ตัวนี้คุณแทนค่า y double prime ทุกตัวทุกเทอมมันมีโอกาสที่รวมกันแล้วถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกถ้าเป็น polynomial กำลังมันโดนลดลงมันก็จะแบบไม่น่าจะบวกลบกันเป็นได้0ตรีโกณบวกลบกันก็เป็นคนละฟังก์ชันแต่ถ้าเป็น x pole ครับมันจะยังเป็นบวกลบ x pole อยู่เห็นปะแล้วคุณสามารถไปแต่งค่า r ได้คุณหาค่า r ที่เหมาะสมตอนนี้นะสิ่งที่คุณต้องทำคือหาค่า r ที่เหมาะสมที่ทำให้มันรวมกันเป็น0แล้วถามว่าหายังไงก็เนี่ยคุณลองแทนค่าดูแล้ว y เท่ากับ e กำลัง rx ใช่ไหมครับแทนค่าลงไปปั้งจัดรูปให้เรียบร้อยมันจะออกมา y พรามเป็น r e กำลัง rx y พรามเป็น r กำลัง2 e กำลัง rx แทนค่าลงไปนะคุณจะสังเกตว่ามันจะมี e กำลัง rx เป็นตัวรวมถูกไหมครับผมสามารถดึงออกมาได้แล้วผมจะได้สมการนี้สีชมพูโอเคนะผมจะได้สมการสีชมพูนะซึ่งมันกลายเป็น2วงเล็บคูณกันครับเป็นกลายเป็น2วงเล็บคูณกันเท่ากับ0แสดงว่าวงเล็บใดวงเล็บ1ต้องเป็น0ใช่ไหมครับแต่ e กำลังอ่ะ e ยกกำลังอ่ะค่ามันไม่มีวันติดลบจริงป่ะแล้วมันก็ไม่มีวันเป็น0ด้วยถูกไหมเพราะมันเป็น exponential function มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มขึ้นไปอย่างนี้ถูกไหมครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มขึ้นไปหรือเป็นฟังก์ชันลดก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า r ของเราจะเป็นแต่แม่งไม่มีวันเป็น0ก็มันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดแต่มันไม่มีวันเป็น0และมีค่าเป็นบวกเสมอใช่ไหมเพราะผมเริ่มบอกได้ว่า e กำลัง rx ของผมไม่วันเป็น0เลยเว้ยฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้2ก้อนนี้คูณกันกลายเป็น0ได้ก็เลยต้องเป็น ar กำลัง2บวก br บวก c เท่ากับ0แล้วสมการนี้ครับเราจะเรียกมันว่า auxiliary equations หรือสมการช่วยหรือบางครั้งเรียกว่า characteristic equations นะแล้วแต่ว่าเราแต่ว่าในคลาสเราอ่ะน่าจะใช้คำว่าสมการช่วยซะมากกว่านะครับเพราะว่าค่าลักษณะเฉพาะเนี่ยมันคุณอาจจะต้องไปเรียนลีเนียร์อัลจิบราก่อนแล้วคุณถึงจะมันถึงจะ make sense ว่าทำไมมันถึงต้องเรียกว่าสมการค่าลักษณะเฉพาะแต่ว่าถ้าเป็นของเราไอเนี้ยเรากำลังจะหาค่า r ที่เหมาะสมใช่ไหมเราก็ต้องมีสมการช่วยหาค่า r เพราะฉะนั้นสมการช่วยตัวนั้นก็คือ ar กำลัง2บวก br บวก c เท่ากับ0ซึ่งมันก็เป็นสมการควอดราติกอีควอชันธรรมดาใช่ไหมฉะนั้นเวลาคุณแก้สมการหาค่า r แม่งจะมีอยู่ทำไมครับมีอยู่2ค่าโดยใช้สูตร e ลบ b บวกลบรูท b สแควร์ลบ 4ac หาร 2a ที่เรียนมาแต่อ้อนแต่ออดเพราะนี่มันคือสมการกำลัง2ใช่ไหมสมการกำลัง2เห็นป่ะคุณก็แก้โดยใช้สูตรสมการกำลัง2ให้ตายเถิดยังไงก็ได้2ค่าโอเคอาจจะมีลากซ้ำได้นะครับมันก็เลยแยกออกมาเป็น3กรณีขึ้นอยู่กับไอ้ค่าตัวเนี้ยครับ b กำลัง2ลบ 4ac หรือค่า discriminant ของเราอ่ะมันจะขึ้นอยู่ทำมันจะเป็นได้3กรณีครับก็คือ3กรณีแบบนี้อ่ะ3กรณีแบบนี้ก็คือ b กำลัง2ลบ 4ac มากกว่า0 discriminant มากกว่า0เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ค่า r มา2ค่าฮะที่แตกต่างกันนะครับค่า r ที่ต่างเป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกันเห็นไหม
คป่ะแล้วก็ถ้าเกิด b กําลัง2ลบ c ac เป็น0ก็คือก้อนนี้หายถูกมั้ยเป็น0เหลือแค่ลบ b หารด้วย2 a คือค่าของ2 2ค่า b ค่าเท่ากันนะครับเป็นราก3ผมก็เลยเรียกมันว่า r โอเคมั้ยและอย่างสุดท้ายครับและอย่างสุดท้ายคือไอ้ตัว b กําลัง2ลบ c ac เนี่ยติดลบพอติดลบคำตอบที่คุณได้ต้องเป็นคำตอบที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนแน่ๆและที่สำคัญไอ้คำตอบที่เป็นเชิงซ้อนตัวนั้นมันจะเป็นรากเชิงซ้อนที่เป็นสังยุกต์กันด้วยคือเป็นคอนจูเกตซึ่งกันและกันถ้าอัลฟาบวกเบต้าไอเป็นคำตอบอัลฟาลบเบต้าไอก็เป็นคำตอบด้วยนะมี3กรณีนะครับแล้วคำตอบของ3กรณีนี้จะแตกต่างกันโอเคไหมอ่ะมาช่วยผมนะครับช่วยผมนะช่วยผมหน่อยโอเคมาดูกันเลยคำถามนี้ครับคำถามนี้คือตอนนี้พอคุณแก้หาค่า r ได้ใช่ไหมคุณแก้หาค่า r ได้แสดงว่าคุณจะได้ว่า e กำลัง r 1 x แล้วก็ e กำลัง r 2 x เนี่ยเป็นคำตอบของสมการนี่ผมเอากรณีแรกก่อนนะเป็นคำตอบของสมการถูกไหมถ้าเกิดมันมี2ค่าที่แตกต่างกันก็เราสมมุติให้ y เท่ากับ e กำลัง rx เป็นคำตอบใช่ไหมแล้วคุณแก้หาค่า r 1กับ r 2ออกมาได้แสดงว่าคุณจะได้ว่า e กำลัง r 1 x เป็นคำตอบ e กำลัง r 2 x เป็นคำตอบเฮ้ยแต่ทำไมข้อ 2.1 ไอ้สมการของ 2.1 อ่ะนี่คือสมการ 2.1 ใช่ไหมเนี่ยสมการ 2.1 เขาบอกว่าผลเฉลยทั่วไปจะเป็นตัวนี้ครับเป็น y เท่ากับ c 1 e กำลัง r 1 xบวก c 2 e กำลัง r 2 x ใครตอบได้ถือว่าเข้าใจเรื่องนี้อย่างมากตอบผมหน่อยทำไมคุณรู้แล้วว่าอันนี้ไม่แปลกใช่ไหมการที่เรารู้ว่า e กำลัง r 1 x เป็นคำตอบคุณรู้ว่า e กำลัง r 2 x ก็เป็นคำตอบเพราะว่าผมสมมุติให้ e กำลัง r x เป็นคำตอบนะคุณหาค่า r 1 r 2ออกมาได้แต่ทำไมตอนสรุปอะคำตอบทั่วไปมันถึงเป็นอย่างเงี้ย c 1 e กำลัง r 1 x บวก c 2 e กำลัง r 2 x ใครตอบได้บ้างตอบได้เก่งช่วยหน่อยจะถือว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้มีใครแสดงความคิดเห็นให้ผมหน่อยไหมถามว่าทำไมคำตอบมันทำไมมันไม่ใช่แค่ e r 1 x ทำไมไม่ใช่แค่ e r 2 x ล่ะทำไมมันออกมาเป็น c 1ไอ้ c 1 c 2นี่มาจากไหนอีกวะช่วยหน่อยเพราะเหตุใดคุ้นไหมเรียนไปแล้วด้วยบอกให้คุ้นไหมคุ้นไหมมีใครอยู่กับผมบ้างช่วยผมหน่อยแล้วเพราะเป็นบวกลบป่ะครับหมายถึงว่าลบ b บวกลบไม่คือไอ้ลบ b บวกลบรูทอ่ะมันมี2คําตอบอยู่แล้วครับยังไงก็มี2คําตอบแน่นอนคือจะเป็นคําตอบมันมี3กรณีถูกป่ะคือคําตอบเป็นจํานวนจริง2ตัวที่แตกต่างกันคําตอบเป็นจํานวนจริง2ตัวแต่ซ้ํากันแล้วก็คําตอบที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนมันมี3รูปแบบแน่ๆแต่ว่าพอที่ผมกําลังพิจารณากรณีที่เป็นกรณีที่1ก่อนก็คือเป็นคำตอบที่เป็นจำนวนจริงที่แตกต่างกันโอเคไหมเป็นคำนวณจริงที่แตกต่างกันผมก็จะได้ e กำลัง r 1 x เป็นคำตอบ e กำลัง r 2 x เป็นคำตอบใช่ป่ะเพราะว่าผมสมมุติให้ตั้งแต่แรกว่า e กำลัง r x ของผมอะ y เท่ากับ e กำลัง r x เป็นคำตอบใช่ไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นคำตอบคุณซอฟหาค่า r ได้แล้วแน่นอนตัวนี้เป็นคำตอบแน่ๆก็ e กำลัง r x เป็นคำตอบอะแต่คุณรู้ว่า r เป็นเท่าไหร่แล้วไงคุณก็แทนค่า r ลงไปมันคำตอบแน่นอนแล้วก็แทนค่า r 2ลงไปก็เป็นคำตอบแน่นอนแต่ทำไมไอ้2ตัวเนี้ยเป็นคำตอบแล้วมันถึงสรุปว่าไอ้เนี่ยเป็นคำตอบ y เท่ากับ c 1 e กำลัง r 1 x บวก c 2 e กำลัง r 2 x ครับมีใครตอบได้ไหมทำไมมันถึงสรุปเป็นตัวนี้ซะงั้นเป็นคำตอบมันไม่แปลกเหรอไม่สงสัยเหรอทำไมตัวนี้เป็นคำตอบวะคือในเมื่อเรารู้ว่าเออมันเป็นคำตอบแล้วแล้วทำไมถึงต้องเป็นไอเอา C1 C2 มาจากไหนเนี่ยเอางี้ว่ะ C1 C2 ไอค่าคงที่ C1 C2 เนี่ยมาจากไหนทำไมถึงได้ว่าผลรวมมันเป็นคำตอบเออเพราะอะไรคำนี้ดีกว่าช่วยผมหน่อยตอบได้เก่ง
อบได้เก่งเรียนไปแล้วอ่ะบอกให้ว่าเรียนไปแล้วเกิดกลับไปดูซิเปิดกลับไปดูซิเรียนอะไรไปบ้างมีใครตอบได้ไหมมีใครตอบได้ไหมช่วยกันคิดหน่อยสิช่วยกันคิดหน่อยช่วยกันคิดหน่อยเร็วว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเป็นคำตอบเหตุผลเพราะอะไรผมใบให้ขึ้นด้วยตัว P จบด้วยตัว Nภาษาอังกฤษถ้าภาษาไทยขึ้นด้วยหอหีบลงด้วยนอนหนูเอาเร็วคุ้นๆไหมใบคำแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนะว่ามันมาได้ยังไงครับอย่าไปแบบว่าเรียนไปแล้วเจอแบบนี้ทำแบบนี้ไม่เอาเราต้องเรียนแบบเข้าใจว่าเพราะอะไรมันมายังไงมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยต้องตอบตัวเองให้ได้เสมอครับเอาเร็วช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อยเร็วเอ้ยมันภาษาไทยมันต้องขึ้นด้วยหอหีบลงด้วยบอใบไม้โทษทีแต่ถ้าภาษาอังกฤษขึ้นด้วยตัว P จบด้วยตัว N แต่คนบอกชิบหายแล้วเรียนอะไรไปวันเนี้ยเอาเร็วช่วยหน่อยแล้วช่วยคิดหน่อยอย่าเรียนแบบว่าเจออย่างนี้ทำแบบนี้ไม่เอานะเรียนแบบเข้าใจว่าเพราะอะไรคุ้นเปล่าคุ้นไหมเรียนอะไรไปบ้างมันมาเพราะตัวนี้ครับปริ้นอะไรprinciple of superposition จำได้เปล่ามันบอกไว้ว่าไงนะถ้าคุณมีรากของสมการเชิงอนุพันธ์ที่แตกต่างกันและเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันแน่นอน e กำลัง r 1 x e กำลัง r 2 x เป็นอิสระเชิงเส้นกันแน่นอนจริงไหมครับเพราะว่ามัน r 1กับ r 2มันคนละตัวเห็นป่ะโดย principle of superposition บอกว่าผลรวมเชิงเส้นของไอ้คำตอบ2ตัวเนี้ยจะเป็นคำตอบทั่วไปทันทีเพราะนี่เป็นดีกรี2แล้วคุณหา2ตัวที่เป็นอิสระเชิงเส้นได้แล้วคำตอบทั้งหมดที่เป็นไปได้โดยหลักการซ้อนทับเห็นไหมหอหีบลงท้ายขึ้นหอหีบลงท้ายด้วยบอเป็นไม้หลักการซ้อนทับ principle of superposition เนี่ยครับมันจะบอกว่าผลรวมเชิงเส้นก็เป็นคำตอบด้วยโอเคยังเหตุผลที่อ๋อ e กำลัง r 1 x เป็นคำตอบ e กำลัง r 2 x เป็นคำตอบแต่ผลรวมเชิงเส้นเป็นคำตอบด้วยเพราะ principle of superposition ที่คุณเรียนมาในบทนำโอเคยังมันมีเหตุผลหมดนะครับอ่ะคราวนี้มากรณีที่2สิกรณีที่2เนี่ยคุณจะได้ว่า e กำลัง r x แล้วก็ e กำลัง r x เป็นคำตอบพูดง่ายๆมีคำตอบตัวเดียวเพราะว่า r 1กับ r 2มันซ้ำถูกปะเป็นคำตอบมีแค่คำตอบเดียวเว้ยคือจริงๆอ่ะถ้าคุณจะพูดก็คือมันมีคำตอบ2คำตอบนั่นแหละก็คือ e กำลัง rx กับ e กำลัง rx แล้วถ้าเกิดคุณใช้ principle of superposition เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใช้ principle of superposition มันจะบอกว่า c 1 e กำลัง rx บวก c 2 e กำลัง rx ก็เป็นคำตอบของสมการใช่ไหมครับแต่ principle of superposition บอกว่าคำตอบมันต้องทำไมก่อนนะถึงจะใช้ principle of superposition ได้ไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ต้องทำไมกันต้อง linearly independent ก่อนถูกไหมมันจะเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะคือมันต้อง linearly dependent ก่อนแต่ตัวเนี้ยมันเป็นทำไมครับมัน linearly dependent กันเว้ยถูกไหมเนี่ยถูกป่ะเพราะว่าอะไรถ้าสมมติคุณมี c 1 e กำลัง rx แล้วก็คุณมี c 2 e กำลังแม่งหน้าตาเหมือนกันเลยคำตอบมันก็มันจะเขียน2ตัวเพื่อเพราะสุดท้ายมันก็รวมค่าคงที่ได้อยู่ดีถูกป่ะมันก็เหมือนกับมี e กำลัง x อ่ะเป็นตัวร่วมผมก็ดึงออกผมก็ c 1บวก c 2รวมก่อนฉันไม่ต้องเขียนก็ได้ถูกไหมครับถูกไหมแต่ครับแ
เราต้องการหาอีกคำตอบหนึ่งใช่ไหมที่มันจะทำไมนะที่มันจะเป็น linearly independent กับคำตอบอีกตัวหนึ่งใช่ป่ะแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่ารากมันซ้ำเพราะฉะนั้นใช้ principle of superposition มาบอกว่าผลรวมเชิงเส้นเป็นคำตอบใช้ไม่ได้โอเคยังใช้ไม่ได้นะแต่ครับคุณสามารถหาอีกคำตอบหนึ่งได้เลยโดยการคูณด้วย x เข้าไปที่คำตอบตัวข้างหลังก่อนคือตอนแรกอ่ะมันได้ e กำลัง x เป็นคำตอบเหมือนกันถูกไหมครับเป็นคำตอบที่เหมือนกันซ้ำกันโดย principle of position คำตอบถ้าเขียนเป็นผลรวมเชิงเส้นคำตอบมันไม่มีประโยชน์ที่จะได้มันก็ได้คำตอบเดียวอยู่ดีอ่ะมันจะได้ c คูณกับ e กำลัง x แต่เราต้องการอีกคำตอบนึงใช่ไหมที่มันจะเป็นคำตอบด้วยคำตอบตัวนั้นอ่ะหน้าตาจะคล้ายๆกับ e กำลัง rx เลยครับแต่ให้คุณคูณด้วย x เข้าไปก่อนนะครับเป็น c 2 x e กำลัง x จะเป็นคำตอบด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณจะรู้ว่า e กำลัง rx เนี่ยกับ x e กำลัง rx เนี่ยตัวเนี้ยครับจะ linearly independent เรียบร้อยแล้วตอนแรกไอ้2ตัวเนี้ยมันจะ linearly dependent ถูกป่ะแต่ถ้าคุณคูณด้วย x เข้าไปมันจะ linearly independent แล้วโดย principle of superposition ผลรวมเชิงเส้นมันก็จะเป็นคำตอบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีๆนะอันนี้ตอนแรกถ้าลากมันออกมาคนละตัวถ้าลากมันออกมาคนละตัวใช้ตัวนี้ได้เลยผลรวมเชิงเส้นได้เลยแต่ถ้าออกมารากซ้ำถ้าออกมารากซ้ำสังเกตว่าคุณต้องคูณ x ก่อนนะครับเห็นไหมมันมี x อยู่เห็นปะซูมให้ดูเลยปื๊ดเนี่ยมันมีค่า x คูณอยู่กับ e กำลัง rx เห็นไหมคุณต้องเอา x ตัวเนี้ยคุณต้องพิจารณา x ตัวนี้ก่อนนะเพื่อทำให้มันเป็นผลรวมให้คำตอบมันเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันต้องคูณ x ที่ e กำลัง rx ก่อนนะครับอ่ะส่วนกรณีสุดท้ายอะไรวะเนี่ยแม่งมีคอสมีไซน์ด้วยอ่ะตอนนี้คุณรู้ว่าอะไรนะคำตอบมันเป็นอัลฟาบวกลบเบต้า i ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ว่า e อุ๊ยโทษคุณจะรู้ว่า e กำลังอัลฟาบวกเบต้า i เป็นคำตอบคุณจะรู้ว่า e กำลังอัลฟาลบเบต้า i เป็นคำตอบโอเคยังเป็นคำตอบของสมการซึ่ง2ตัวนี้เป็นอิสระเชิงเอ้ย e โทษทีลืม x ลืม x โทษทีเขียนผิด e กำลังอัลฟาบวกเบต้า i xแล้วก็ e กำลังอัลฟาลบเบต้า i x เป็นคำตอบโอเคไหมก็คือ r 1 r 2แหละแต่ว่า r 1 r 2มันจะเป็นฟอร์มที่เป็น complex number เพราะว่าใต้รูทติดลบไง b กำลัง2ลบ4 ac ติดลบมันก็เลยออกมามีค่าติดลบใต้รูทติดลบมันต้องเป็นชนบทเชิงซ้อนแน่นอนนะครับแต่2ตัวนี้เป็นคำตอบทำไมคำตอบของตัวนี้ถึงเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับมองออกปะเพราะว่าโดย principle of superposition คุณจะตอบแบบนี้ก็ได้นะคุณจะตอบว่า c 1 e กำลังอัลฟาบวกเบต้า i x บวก c 2 e กำลังอัลฟาลบเบต้า i x เป็นคำตอบอันเนี้ยก็ตอบอย่างนี้ได้เลยและนี่คือคำตอบทั่วไปเลยนะครับตอบแบบนี้ก็ได้ตอบแบบนี้ก็ได้แต่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ตอบแบบนี้ดีกว่าผมจะตอบแบบเนี้ยผมจะตอบแบบนี้แทนถามว่าเพราะอะไรถึงมันถึงกลายมาเป็นแบบนี้ได้เออนี่คือคำถามโอเคไหมอ่ะผมสรุปให้ซะหน่อยอุตส่าห์พลาดมาเดี๋ยวสุดท้ายจะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามันมาได้ยังไงนะย่อไม่ได้แป๊บนึงย่อไม่ได้เฮ้ยถามหน่อยดิแล้วว่าเวลาพวกคุณผมเชื่อว่าพวกคุณก็ใช้ฟิล์มกระดาษถูกป่ะเวลาเขียนนะมันต้องเปลี่ยนทุกๆกี่เดือนวะอันนี้อยากรู้ผมไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นปีแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทุกๆกี่เดือนมีใครรู้บ้างควรจะคำว่ามีคำแนะนำไหมว่าควรต้องเปลี่ยนกี่เดือนผมก็ไม่ได้เปลี่ยนมาหลายเดือนแล้วมั้งครับจริงๆมันควรต้องเปลี่ยนนะหรือว่าติดครั้งเดียวแล้วก็ยาวเลยได้แล้วแต่ความสมัครใจอยากเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนอยากเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนโอเคโอเคจริงๆมันเขียนไปสักพักมันจะเขียนไม่ดีเหมือนเดิมป่ะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากอ่ะไม่เคยรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยครับมีแต่แบบอยากเสียตังค์แล้วก็ไปเปลี่ยนอ๋อโอเคเข้าใจได้อ่ะมี R1 R2 ใช่ไหมครับตัวที่ R1 R2 เนี้ยไม่เท่ากันนะครับ R1
r 2ไม่เท่ากันใช่ไหมคุณจะรู้ว่า e กำลัง r 1 x e กำลัง r 1 e กำลัง r 2 x เป็นคำตอบเนาะเป็นคำตอบแล้วคุณรู้อะไรอีกคุณรู้ว่า e กำลัง r 1 x e กำลัง r 2 x linearly independent ต่อกันถูกไหมเพราะฉะนั้นโดย principle of superposition principle of superposition คุณจะได้ว่า y เท่ากับผลรวมเชิงเส้น c 1 y 1บวก c 2 y 2ก็คือ e กำลัง r 1 x บวก c 2 e กำลัง r 2 x เป็นคำตอบโอเคป่ะนี่คือแบบแรกแบบที่สองคือr 1เท่ากับ r 2ผมเรียกมันว่า r ก็คือพูดง่ายๆมันเป็นรากซ้ำอ่ะคุณจะได้ว่า e กำลัง rx กับ e กำลัง rx เป็นคำตอบใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ e กำลัง rx กับ e กำลัง rx เนี่ยชัดเจนว่า linearly dependent แน่นอนมันขึ้นต่อกันแล้วกันถ้าโดย principle of superposition นะครับโดย principle of superposition เนี่ยคุณจะรู้ว่า y เนี่ยมันเท่ากับ c 1 e กำลัง rx ใช่บวก c 2 e กำลัง rx แต่ว่า2ตัวเนี้ยคุณจะพบว่ามันทำไมครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันซ้ำถูกไหมพอมันซ้ำมันตัวเนี้ยเนี่ยมันซ้ำมันก็เลยไม่เอามันก็เลยไม่ใช่เป็นฟอร์มนี้ใช้ฟอร์มนี้ไม่ได้ผิดนะครับฟอร์มนี้ผิดมันก็เลยต้องเป็น y เท่ากับ c 1 e กำลัง rx บวกด้วย c 2 x e กำลัง rx แบบนี้ครับคือคุณต้องเติม x เข้าไปก่อนใส่ x เข้าไปที่นี่ครับเพื่อที่ทำให้มัน linearly independent แล้วคุณก็ principle position ได้ละก็คือเซตของ e กำลัง rx กับ x e กำลัง rx เนี่ยมันจะ linearly independent ต่อกันครับข้อที่3เรารู้ว่า r ของเราเป็น r alpha บวกลบ beta i เนาะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณจะได้ e กำลัง alpha บวก beta i x เป็นคำตอบได้ e กำลัง alpha ลบ beta i x เป็นคำตอบถูกปะถูกไหมแล้วไอ้สองตัวนี้มันก็เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันอยู่แล้วแหละจริงๆแล้วอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดย principle of superposition เนี่ยy ก็ต้องเท่ากับ c 1 e กำลังอัลฟาบวกเบต้า ix บวก c 2 e กำลังอัลฟาลบเบต้า ix เป็นคำตอบซึ่งตอบแบบนี้ได้นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับเป็นคำตอบได้เลยแต่ว่าแบบนี้มันไม่สื่อต่อเผื่อที่ถ้าเราจะไปทำอะไรต่อเนี่ยมันอาจจะทำแบบนี้ยากนิดนึงนะครับเราก็เลยบอกมีฟอร์มอื่นที่สามารถตอบได้นะครับมาดูกันผมจะทำให้ดูนะว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะกลับไปเป็นไอ้ตัวที่อยู่ในชีทพวกคุณนะครับตัวนี้คือสีแล้วทำไมผมถึงเขียนสีน้ำเงินวะอันนี้เป็นเลคเชอร์ sorry นี่ควรจะเป็นสีดำเนาะเขียนซับมันเลยแล้วก็ตัวนี้ต้องเป็นสีแดงใช่ไหมผมซ้ำ sorry นะชุบอ่ะโอเคฉันกูเลยต้องเติม x ตรงนี้ลงไปชวแอปอันนี้ก็เป็น e อ่ะกลับมาที่ตัวนี้ผมจัดรูปนิดนึงนะครับเป็น e กำลังอัลฟา x คูณด้วย e กำลังเบต้า i x ถูกป่ะขอจัดให้มันสวยเลยนะผมเขียนเป็น e กำลัง i เบต้า x อย่างนี้แล้วกัน xบวกด้วย c 2 e กำลังอัลฟา x คูณด้วย e กำลัง i ติดลบเบต้า i x แบบนี้เห็นแล้วยังนี่ไงเป็นตัวร่วมเห็นป่ะผมดึง e กำลังอัลฟา x ออกนะครับเห็นไหมพอสังเกตนะผมดึง e กำลังอัลฟา x ออกแล้วตอนนี้ผมดึง e กำลังอัลฟา x ออกแล้วเนี่ย e กำลังอัลฟา x ออกมาแล้วเห็นป่ะ e กำลังอัลฟา x ออกมาเห็นป่ะแล้วข้างในก็เป็นตัวร่วมดูต่อตัวนี้ดึงออกปุ๊บตรงนี้เหลือ c 1 e กำลัง i เบต้า x บวก c 2 e กำลังติดลบ i เบต้า x ปวดหูอ่ะแล้วไงต่อมันถึงกลายเป็นไซน์กับคอสได้ครับ
ตอบผมหน่อยมีใครตอบได้ตอบได้เก่งถือว่าแม่นแคลเคยเรียนปะคุ้นคุ้นไหมมีใครรู้บ้างว่าไปไงต่อหมอปะว่าไปไงต่อหมอปะรู้จักสูตรนี้ไหม e กำลัง i เตต้ามีค่าเท่ากับ cos เซต้าบวก i sin เคยเห็นไหมครับอันนี้เรียกว่า Euler formula เนาะสูตรของ Euler นะครับคือคุณสามารถเปลี่ยนตัวของ e ยกกำลัง i คือรูทลบหนึ่งนะครับเตต้าให้อยู่ในรูปของ cos เซต้าบวก i sin ได้นี่คือมาจากสิ่งที่เรียกว่า Euler formula นะครับโอเคปะผมจะใช้ Euler formula มาทำกับตัวนี้นะครับก็คือ e กำลัง alpha x c 1 e กำลัง i เซต้าในที่นี้เตต้าผมคือเบต้า x ทั้งก้อนนี้ก็จะกลายเป็น cosเบต้า x บวก i sin เบต้า x ถูกไหมครับแล้วก็บวกกับ c 2นะบวกกับ c 2และนี้คือเตต้าของผมก็คือลบเบต้า x นะครับก็เป็น cos ของมุมลบเบต้า x บวกด้วย i sin ของมุมติดลบเบต้า x อย่างนี้ครับโอเคป่ะแต่ cos เป็นฟังก์ชันคู่ใช่ไหม cos ของมุมลบเตต้าก็คือ cos เตต้านั่นเองนะครับเพราะตรงนี้ผมก็เอาตรงนี้ออกได้เอาเครื่องหมายลบออกได้เพราะว่า cos เป็นฟังก์ชันคู่จำได้ปะ cos เป็นฟังก์ชันคู่ cos ของมุมลบเตต้าเท่ากับ cos ของมุมเตต้าฮะ cos เป็นฟังก์ชันคู่แต่ว่า sin ของมุมลบเตต้า sin เป็นฟังก์ชันคี่ก็เลยออกมาเป็นลบ sin เตต้าอย่างนี้นะครับงั้นตรงนี้ผมสามารถเอาลบออกได้ตัวนี้เอาลบได้ออกได้เหมือนกันแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบด้วยนะครับโดยใช้ความเป็นฟังก์ชันคู่ฟังก์ชันคี่จัดรูปให้งดงามจัดรูปให้งดงามนะครับเดี๋ยวนะกำลังเล็งโอเคจัดรูปให้งดงามนะครับโดยการคูณกระจาย C1 C2 เข้าไปนะผมก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้เนาะ e กำลัง alpha x C1 cos beta x บวก C1 i sin beta x บวกด้วย C2 cos beta x นะครับติดลบ C2 i sin beta x โอเคปะแล้วผมจับให้ cos อยู่ด้วยกันแล้วก็ sin อยู่ด้วยกันโอเคไหมครับผมขอต่อตรงนี้นะนิดเดียวนะครับผมได้ละ y ต้องเท่ากับ e กำลัง alpha x ก็ y ข้างหน้าเหมือนกันไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะแต่ว่า cos อยู่กับ cos เนาะก็ได้ออกมาเป็น c1 บวก c2 แบบนี้ป่ะ cos beta x ทันไหมคือผมดึง cos beta x ออกเฉยๆเข้าใจป่ะครับดึง cos beta x ออกเฉยๆเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแวบเขียนถูกยังวะโอเคเป็นแบบนี้แล้วก็ผมก็จับทรายอยู่กับทรายใช่ไหมครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของเดี๋ยวนะอะไรวะ C1 ลบ C2 i ใช่ป่ะแล้วก็ sin beta x โอเคยังแต่ทำไมครับนี่ครับทุกคนตัวนี้กับตัวนี้มันทำไมกันมันคือค่าคงที่ใช่เปล่าตัวนี้มันก็คือค่าคงที่ใช่เปล่าถูกไหมผมเลยมองให้มันเป็น C1 ตัวใหม่ตัวนี้ผมมองเป็น C2 ตัวใหม่มันก็เลยออกไปเป็น e กำลัง alpha x บวก c1 cos beta x บวก c2 sin beta x ได้เห็นไหมมันก็เลยกลับมาเป็นฟอร์มตัวนี้ของพวกเรา
นะครับมันก็เลยออกมาเป็นอุ้ยโทษโทษวันนี้ iPad ผมแม่งแบบเด้งเด้งแล้วก็ไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่ด้วยจะเลื่อนไม่ไปอ่ะนี่เห็นไหมมันก็ออกมาเป็นเห็นป่ะ e กำลัง alpha x ไอตัว c 1 c 2ผมมองใหม่ว่าเป็นค่าคงที่ตัวใหม่ก็เลยเรียกว่า c 1 cos beta x บวกไอตัวเมื่อกี้ c 1ลบ c 2 i ถูกไหมครับแล้วก็คูณกับ sin beta x ไอตัวนั้นอะไอ c ตัวนั้นอะไอ c ที่มันเป็นผลต่างตัวนั้นอะผมมองเป็น c 2มันก็เลยกลายเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มของมันก็เลยสามารถตอบอยู่ในรูปของ e กำลัง alpha x บวกด้วยผลรวมเชิงเส้นของ cos beta x กับ sin beta x ได้โอเคยังเพราะฉะนั้นมันจะมี3กรณีนะครับต้องเลือกตอบให้ถูกต้องนะครับว่าเราจะเอาเราออกมาเนี่ยไอ้ค่าของค่า r ที่มาจาก auxiliary equations เนี่ยสมการช่วยของเราเนี่ยมันมาจากไหนนะครับมันเป็นกรณีไหนก็เลือกตอบให้ถูกต้องแล้วกันมี3แบบนะครับอธิบายหมดแล้วว่ามาได้ยังไงด้วยแต่ละคำตอบนะครับส่วนใหญ่ก็คือมาจาก principle of superposition นั่นแหละนะครับอ่ะดูตัวอย่างโจทย์กันเลยนะดูตัวอย่างโจทย์กันเลยหลังจากที่เรียนทฤษฎีไปแล้วนะครับตัวอย่างโจทย์ก็คือแบบฝึกหัดที่2นะครับข้อแรกเลยนะครับที่2ข้อแรกผมไม่เฉลยทุกข้อนะแต่ว่าพวกเราก็น่าจะแก้เป็นอ่ะนะน่าจะแก้เป็นอ่ะลองสิได้ปะผมเอาฝั่งไหนดีผมเอาฝั่งซ้ายแล้วกันนะเอา5ข้อแรกแล้วกันผมขอ5ข้อแรกนะครับแล้วเดี๋ยวข้อดูข้อ1ก่อนดูข้อ1ก่อนทําข้อ1ก่อนเลยชมแอปอ่ะอันนี้เป็น example ที่มันขึ้นบทใหม่อ่ะนะผมขอรันใหม่แล้วนะครับ example 1นะครับแบบฝึกหัดที่2นะข้อที่1นะครับโอเคผมขอ5ข้อแรกนะครับ1 2 3 4 5ลองทำสิเดี๋ยวข้อแรกผมจะทำเต็มๆให้พวกเราก่อนนะครับผมจะทำเต็มๆให้พวกเราก่อนโอเคไหมแล้วเดี๋ยวข้อหลังๆผมจะทำเร็วขึ้นนะครับข้อหลังๆผมจะทำเร็วขึ้นข้อแรกทำเต็มๆให้ดูก่อนเลยหลังจากนั้นผมจะทำไวขึ้นนะครับแบบนี้ยังง่ายอยู่นะครับแบบนี้ยังง่ายอยู่ได้ไหมทันไหมจดผมเขียนจดก่อนเนาะที่ห้านะครับอ่ะลองสิอ่ะผมทำข้อแรกแบบเต็มๆให้ดูก่อนนะครับผมทำข้อแรกแบบเต็มๆให้ดูก่อนอันนี้ไม่มีอะไรแบบง่ายๆนะครับก็ลองดูนะผมให้อะไรนะให้ y เท่ากับ e กำลัง rx ใช่ไหมผมจะได้ว่า y prime ซึ่งทุกข้อทำแบบนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นหลังๆมันจะแบบอาจจะแบบรัดขึ้นได้นิดนึงนะครับอันนี้ก็ได้ y prime เป็น r e กำลัง rx แล้วก็ได้ y double prime เป็น r 2 r กำลัง2 e กำลัง rx แบบนี้ไหมดิปปกติเลยไม่มีอะไรแทนค่ากลับนะครับผมก็จะได้เป็น r กำลัง2ลบ3 r บวก2แล้วทั้งหมดคูณด้วย e กำลัง rx เท่ากับ0ครับเพราะ e กำลัง rx มันจะเป็นตัวร่วมผมก็ดึงออกเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า r กำลัง2ลบ 3r บวก2เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะว่า e กำลัง rx เนี่ยไม่มีทางเป็น0อยู่แล้วผมก็เลยได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวคุณก็แก้สมการนะคะ r ฮะอันนี้แยกแฟกเตอร์ก็ได้นะครับ r ลบ2 r ลบ1เนาะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นได้ r 2ค่านะครับก็คือ r เป็น1กับ2ซึ่งอันนี้เป็นอะไรครับ2ค่าแตกต่างกันใช่ไหมรากจริง2ค่าแตกต่างกันต่างกันเพราะฉะนั้นคำตอบทั่วไปนะครับก็คือ y เท่ากับเท่าไหร่ c 1 e กำลัง x บวก c 2 e กำลัง 2x แบบนี้เข้าใจยังเป็นคำตอบของสมการครับเมื่อ c 1 c 2เป็นค่าคงที่ใดๆซึ่งมันจะทำแบบนี้ทุกข้อเลยทุกข้อเลยฉะนั้นผมไปเร็วนิดนึงนะครับอย่างอันเนี้ย
สมมุติว่า y เท่ากับ e กําลัง rx ใช่มั้ยจากอันนี้เลยคุณจะได้สมการช่วยเลยนะครับก็คือเป็น r กําลัง2บวก3ถูกมั้ยเท่ากับ0นี่คือ auxiliary equations ซึ่งคุณแก้สมการออกมาคุณจะได้ r เป็นเท่าไหร่ครับบวกลบ √3i เห็นมั้ยบวกลบ √3i ถูกป่ะครับอันนี้ทําได้ทันมั้ยเนี่ยทันมั้ยคุณสามารถแปลงไอ้สมการอนุพันธ์อ่ะกลายเป็นโพลิโนเมียลได้เพื่อที่จะได้สมการช่วย characteristic equations หรือ auxiliary equations ของเราเนี่ยนี่คือสมการช่วยถูกมั้ยอันนี้คือสมการช่วยเนาะโอเคป่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บไอ้นี่คืออะไรครับอันนี้คือรากเชิงซ้อนสั่งยุกใช่ป่ะเป็นกรณีที่3ถูกไหมครับรากเชิงซ้อนสั่งยุกเพราะฉะนั้น y ของผมต้องเป็นเท่าไหร่ครับโทษที y ต้องเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็คืออันนี้ตัวข้างหน้าก็คือเป็นเลข0นะครับ0บวกลบรูท 3i คำตอบก็เลยต้องเป็น e กำลัง 0x ถูกป่ะก็คือ1ไม่เขียนกระดานนะจริงๆแล้ว c1 cos รูท 3x ครับบวก c2 sin root 3x นั่นเองเมื่อ c1 c2 ไปเข้าที่ใดไม่เขียนนะขี้เกียจแต่เวลาสอบต้องเขียนนะเมื่อ c1 c2 ไปเข้าที่ใดนี่เขียนก็ได้วะเดี๋ยวพวกคุณหาว่าอาจารย์ยังไม่เขียนเลยจะให้พวกผมเขียนเขียนให้ก็ได้เขียนแบบโกงนิดนึงกรอบแม่งเลยแป๊บเฮ้เก็บป่ะครับโอเคมั้ยครับผมอย่างนี้เนาะจริงๆไอ้ตัวนี้ไม่เขียนก็ได้คือจะตอบว่ามันคือ y เท่ากับ c1 cos √3x + c2 sin √3x แบบนี้เลยก็ได้นะครับ c เพราะว่า e กําลังสูตร x มันก็คือ1นั่นแหละโอเคป่ะอาจารย์ครับครับผมข้อแรกอะครับตรง2อะครับมันไม่มี y แล้วมันดึง e กําลัง rx ได้ไงครับผมลืมเขียน y sorry ใจโจทย์มันมี y ผมลืมเขียนขอบคุณครับลืมเขียนครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าไม่มี y นี่ชิบหายเลยนะผมก็แก้ไม่ถ้าไม่มี y ทําไงสมมุติถ้าไม่มี y ทําไงสมมุติไม่มี y สมมุติไม่มี y คูณ y เล่นถ้าคูณ y ทั้ง2ข้างมันก็มี y ติดไปเป็น y คูณด้วย y double prime เดี๋ยแล้วก็ลบด้วย3 y y prime ชิบหายไม่ได้เปลี่ยนข้อครับเปลี่ยนข้อไม่สิเอาแบบที่เรียนมาสิเราทำได้อันเนี้ยไม่ยากถ้าสมมุติไม่มี2ถ้าสมมุติไม่มี y ทำไงถามเล่นๆถามเล่นๆเนี่ยสมมุติเมื่อกี้เป็นแบบที่เพื่อนเราบอกเมื่อกี้แต่จริงๆข้อนี้มี y นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นสมการแบบนี้อันนี้ถามเล่นๆถามนอกรอบบวก2เงี้ยเท่ากับ0แก้ไงดีแปลงเป็น e r กําลัง x แล้วก็ดึง r แต่ว่ามันดึงไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่มี y ไงที่เพื่อนบอกอ่ะเพราะว่ามันตรงนี้มันไม่มี y เนอะ y ตรงนี้มันไม่มีเห็นป่ะไอ้ y ตรงนี้มันไม่มีไม่มีแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่มี y ผมบอกว่ามันก็แก้ได้เว้ยแก้ไงผมใบ้ให้อะไรดีให้ z แล้วกันคือ y prime ให้ z คือ y prime แล้วไงต่อมองไหมทำไงต่อไอ้นี่ก็กลายเป็นอะไร c prime ใช่ป่ะลบ 3z ถูกไหมแล้วกับลบ2แล้วทำไงต่อครับทำไงต่อมันกลายเป็นอะไรเนี่ยอินทิเกรตหรือเปล่าครับยัง
นี่คือสมการอะไรครับเพิ่งเรียนเลยมันคืออะไรขอแบบตอบเป๊ะๆให้ผมสักอันได้ลิเนียครับเออมันเป็นลิเนียอีควอเรชันคุณก็ไปทำเป็นลิเนียก่อนแล้วคุณก็ได้ z มาใช่ไหมแล้วคุณอยากหา y คุณก็อินทิเกรตอีกรอบแค่นั้นเองนะครับนั้นต้องระวังดีๆนะต้องระวังดีๆนะแต่เพราะเมื่อกี้มี y นะผมลืมเขียนเฉยๆผมมี y ผมลืมเขียนเฉยๆอ่ะถามนอกรอบเล่นๆไม่มีอะไร อ่ะกลับมาที่นี่อันนี้ก็ไงต่อนะอันนี้ก็ได้สมการ auxiliary เลยใช่ไหมเป็น y กำลัง2เอ้ยเป็น r กำลัง2บวก r ลบ2เท่ากับ0ใช่ไหมครับถูกปะแล้วก็ได้ r บวก2 r ลบ1ก็เป็นกรณีแรกถูกไหมครับเป็นกรณีแรกเพราะฉะนั้นก็ได้เลยได้ r เท่ากับ1กับลบ2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ y เท่ากับ c 1 e กำลัง x บวก c 2 e กำลังลบ2 x ครับเมื่อ c 1 c 2เป็นค่าของที่ใดโอเคมันก็จะเข้ากรณีแรกนะครับเพราะนี่คือรากจริงOops. เป็นรากจริง2ค่าแตกต่างกันโอเคไหมอ่ะอย่างข้อที่5ล่ะครับไอข้อที่4ล่ะโทษทีข้อที่4อันนี้คุณจะได้ 4r กำลัง2บวก 4r บวก1ป่ะเท่ากับ0แล้วไงต่อครับแล้วไงต่อตัวนี้ได้เป็น 2r บวก1กำลัง2เท่ากับ0ใช่เปล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นได้ r กี่ค่าได้ r ค่าเดียวคือ r เท่ากับลบ1ส่วน2ค่าเดียวครับถูกไหมเพราะอันนี้ก็คือรากซ้ำนะครับรากซ้ำกรณีรากซ้ำก็คือกรณีที่2เพราะฉะนั้น y ก็เลยต้องเท่ากับเท่าไหร่ c 1 e กำลังลบ1ส่วน2 xบวก c 2จริงๆมันควรจะเป็นลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2เป็นคำตอบใช่ไหมครับแต่รากมันซ้ำใช่ไหมถ้าคุณเขียนแค่นี้2ตัวนี้คำตอบมันจะซ้ำกันใช้ไม่ได้คุณก็ต้องเติม x คูณเข้าไปตรงนี้ตัวหนึ่งครับเมื่อ c 1 c 2เป็นค่าของที่ใดๆโอเคป่ะอ่ะสุดท้ายครับอันนี้คุณได้ auxiliary question ไปแล้วนะเป็น 10r กำลัง2บวก 6r บวก1ป่ะก็จับเท่ากับ0ใช่ไหมครับอันนี้มันแยก factor ออกไหมเหมือนจะแยก factor ไม่ได้เนาะคุณก็ใช้ r เลยครับลบ b บวกลบ root ถูกไหม b กำลัง2ลบ 4ac อย่างเงี้ยถูกต้องป่ะ b กำลัง2ลบ 4acหารด้วย 2a อ่ะ2คูณ10แบบนี้ซึ่งก็ออกมาเป็นลบ6บวกลบรู้เท่าไหร่36ลบ40ถูกไหมลบ4อย่างนี้เว้ยหารด้วย20ถูกป่ะซึ่งก็คือออกมาเป็นลบ6บวกลบ 2i มั้ยครับหารด้วย20มั้ยถูกต้องป่ะถูกต้องป่ะซึ่งก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ลบ3ส่วน10บวกลบ1ส่วน 10i ไหมครับถูกต้องไหมคิดเลขถูกปะคิดเลขถูกเนาะลบ b โอเคลบ6บวกลบรูท b สแควร์ลบ 4ac 4 คูณ1คูณ10 40 36ลบ40ได้ลบ4หาร 2a โอเคเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นกรณีที่3ถูกไหมครับคือรากสังยุกต์ถูกไหมอันนี้คือรากเชิงรากเชิงซ้อนเป็นสังยุกต์กันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ y ก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย c 1เอ้ยโทษดิ y ต้องเท่ากับ e กำลังลบ3ส่วน 10x อย่างนี้ c 1 cos x ส่วน10ถูกไหมครับบวกกับ c 2 sin x ส่วน10แบบนี้นั่นเองโอเคคือเบต้า e กำลังอัลฟา x ถูกไหมc 1 cos beta x beta มันคือ1ส่วน10โอเคยังกรณีแบบนี้ง่ายก็คือให้คุณแก้สมการกำลัง2ให้เป็นอ่ะเออแล้วก็ไปเข้าฟอร์มให้ถูกต้องโอเคป่ะไปเข้าฟอร์มให้ถูกต้องนะครับว่ามันเป็นกรณีไหนแค่นั้นเองนะครับอันนี้ใครแก้สมการกำลัง2เป็นก็จะเหมือนได้คะแนนฟรีนะโอเคป่ะอ่ะขอข้อ2หน่อยครับขอข้อ2หน่อยขอข้อ2หน่อย
เอาอะไรดีข้อ2ผมขอข้อ2ละกันนะครับกับผมขอข้อ2กับข้อ5ละกันขอ2กับ5ครับอีก10นาทีสุดท้ายอ่ะลองสิ example 2นะครับแล้วนี้เป็นอะไรนะเป็นแบบฝึกหัดที่2นะครับข้อที่2นะครับเอาข้อ2กับข้อ5นะครับจดไม่ทันนะคะจดไม่ทันช่วยครับผมคิดเร็วไปปะหรืออะไรไปเร็วไปปะเบรกได้นะอาจารย์แบบบางทีแบบผมไปเรื่อยอ่ะนึกออกไหมเบรกได้นะครับแล้วจริงๆคุณพูดกับอาจารย์ทุกคนได้นะเว้ยไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามผมคิดว่าอาจารย์เขาน่าจะแบบไอ้นั้นพวกคุณอยู่แล้วนะคืออยากเอาให้พวกคุณเรียนเข้าใจอ่ะนั่นคือเป้าหมายที่อาจารย์ทุกคนต้องการนะครับให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจนะครับอาจารย์คะแบบฝึกหัดไอ้ข้อ2ย่อยอะค่ะที่ให้ทำเมื่อกี้ไอ้ y พพบวก2 y 2 y บวก5 y โจทย์มันอย่างนี้เลยหรือว่ามันมันต้องเป็น y พรามต้องเป็น y พรามผมตั้งใจให้เป็น y พรามแก้โจทย์นิดนึงใส่พรามไปด้วยใส่พรามไปด้วยอันนี้เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะโอเคไปต่อเด้อข้อที่2เมื่อกี้เพื่อนถามมาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมพิมพ์โจทย์ผิดนะครับอันนี้ต้องเป็น y double prime บวกด้วย2 y prime นะครับผมตั้งใจให้มันเป็น y prime บวกด้วย5 y นะครับเท่ากับ0เนาะแล้วก็มี initial conditions มาให้นะครับ y 0เท่ากับ1 y prime ที่ pi เท่ากับ0นะครับแล้วก็มีข้อที่5นะครับ y double prime บวก2 y prime บวก y เท่ากับ0เนาะก็มี initial condition มาให้เป็น y 0เท่ากับ2นะครับแล้วก็ y prime ที่0เท่ากับ1อ่ะซึ่งข้อนี้คำตอบเวลาเขามันต้องเป็นผลเฉลยเฉพาะใช่ป่ะพิมพ์โจทย์ผิดเนาะจงหาผลเฉลยเฉพาะทั่วไปเป็นผลเฉลยเฉพาะตัดคำว่าทั่วไปทิ้งนะครับคือมันต้องเป็นไอ้นี่แน่นอนเป็นผลเฉลยเฉพาะเพราะว่าเรามี initial condition สังเกตไหมครับ initial condition ตัวนี้เป็นอันดับที่2แล้วเนาะเป็นสมการอันดับที่2นะครับตอนที่เราเรียนสมการอันดับที่1คุณจะมีค่าคงที่แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับมันก็เลยมี initial condition แค่1ค่าแต่ตอนนี้มันเป็นอันดับที่2แล้วคุณก็ต้อง initial condition 2ค่าซึ่ง initial condition 2ตัวนั้นจะต้องเป็นที่ y เท่ากับเป็น initial condition ของ y กับ initial condition ของ y prime ในเมื่อมันเป็น order 2ใช่ป่ะเป็น degree 2เป็นออเดอร์2โทษทีไม่ใช่ดีกรีเป็นออเดอร์2เพราะฉะนั้น initial condition ก็ต้องเป็นให้ออเดอร์0กับออเดอร์1มาโอเคอ่ะแก้ก่อนแก้สมการก่อนอ่ะ auxiliary equation เลยนะได้ r กำลัง2บวก 2r บวก5เท่ากับ0ใช่ไหมครับแก้สมการหาค่า r ครับ r เท่ากับลบ b บวกลบ rootb สแควร์ฮะลบ 4ac อันนี้ cac หารด้วย 2a อ่ะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยลบ2บวกลบรูท16ลบ20อ่ะหารด้วย2ใช่ไหมก็คือเท่าไหร่ครับลบ2บวกลบรูทลบ4ใช่ป่ะรูทลบ4หารด้วย2ใช่ไหมอาจารย์ครับมัน4หรือเปล่าครับ2กำลัง2กำลัง2มัน4หรือเปล่าครับเออใช่2กำลัง2ได้4แหมไปเร็วซะหน่อยอันนี้ก็เป็นลบ16เนาะขอบคุณครับอ่ะ2กำลัง2ได้4ลบ16โอเคแล้วก็อันนี้ก็จะออกมาเป็นลบ2บวกลบ 4i ป่ะหารด้วย2เนาะซึ่งก็คือลบ1บวกลบ 2i คิดเลขผิดบอกนะบางทีแบบผมพลาดอ่ะผมเป็นคนคิดเลขแย่มากนะครับเขาเรียนคณิตศาสตร์ไปลึกๆอ่ะคุณจะคิดเลขแย่ลงแบบมหาศาลแต่คุณจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับเอาแบบนั้นแล้วกันเพราะคำตอบไปแหละคำตอบไปแหละคำตอบจะเป็น y เท่ากับ e กำลังลบ x ถูกไหม e กำลังลบ x c 1ถูกป่ะ cos 2 x บวกด้วย c 2 sin 2 x แต่ข้อนี้คุณจะรู้ค่า c 1 c 2นะครับเพราะว่าคุณมีinitial condition ให้ใช้โอเคป่ะแต่ก่อนที่คุณจะใช้ initial condition ได้โจทย์มันให้ว่า y ที่0เท่ากับ1ใช่ป่ะคุณแล้วมันมีให้ y prime ด้วยคุณต้องหา y prime ให้ได้ก่อนนะคุณต้องหา y prime ก่อนนะอ่ะ y prime หาด้วยหา y prime ด้วย
y พรามหาไงครับมันคือดิฟผลคูณป่ะเนี่ยถูกไหมก็หน้าดิฟกับหลังครับช่วยดิฟด้วยนะช่วยดิฟหน่อยตัวนี้ดิฟข้างหลังได้แหละได้ติดลบถูกไหมดิฟไซด์ครับคอได้ลบไซด์ถูกไหมครับก็ต้องเป็นติดลบ c 1ไซด์2 x แต่ดิฟคอส2 x ต้องได้ลบ2ไซด์2 x นะครับแล้วก็บวกด้วย2 c 2 cos 2 x นี่คือหน้าดิฟหลังยังเหลือบวกกับหลังดิฟหน้าด้วยนะบวกด้วยหลังนะครับ cos 2 x บวกด้วย c 2 sin 2 x หลังดิฟหน้านะครับดิฟหน้าดิฟ e กำลังลบ x ก็คือติดลบ e กำลังลบ x แบบนี้อ่ะโอเคเป็นแบบนี้นะครับผมนี่คือ y prime โอเคยังถามว่าทำไมต้องหา y prime นะครับโอเคแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคอ่ะเป็นอย่างนี้เนาะไหมครับแล้วไงต่อตอนนี้คุณต้องหาค่า c 1 c 2แล้วใช่ปะแต่หาจากไหนล่ะเนี่ยหาจาก initial conditions นะครับคุณก็ต้องแทนลงไปแทน x กับ y ใช่ไหมเมื่อ x เป็น0 y จะต้องเป็น1ใน y ถูกไหมครับใน yx ถูกป่ะแล้วคุณก็ต้องแทน0กับพายแทนค่าแทน xy นะเป็น0กับพายใน y prime x โอเคไหมแทนข้างบนก่อนนะครับแทนข้างบนก่อนช่วยกันช่วยกัน y เป็น1x เป็น0ใช่ไหมก็ e กำลังลบ0ก็คือ e กำลัง0นั่นแหละลบ0เขียนไปเลยอ่ะเป็นแบบนี้แล้วก็ c 1 cos 0บวก c 2 sin 0ถูกไหมอันนี้ผมใส่กลาง0อย่างนี้เนาะโอเคป่ะโอเคป่ะอ่ะแล้ว sin 0ได้0ถูกไหมครับ cos 0ได้1เพราะฉะนั้นได้ละ c 1ต้องเท่ากับ1นะอันนี้ได้1เนาะอันนี้ได้1เนาะงั้นได้ c 1เท่ากับ1แหมโอเคยังอ่ะแต่อย่าลืมคุณแทนลงไปใน y prime ด้วยนะแต่ y prime คุณต้องแทน0กับ pi นะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมสลับหรือเปล่าเอ้ยอันนี้โทษทีเขียนผิดเขียนผิด x ต้องเป็น pi y ต้องเป็น0โทษที pi 0 pi 0แล้วอันข้างบน0 1โอเคถูกต้องงั้นฝั่งนี้ได้0ถูกมั้ยครับฝั่งนี้ได้0นะเท่ากับ e กำลังลบ pi ถูกไหมแล้วก็ลบ2 c 1รู้แล้วใช่ป่ะ c 1หามาแล้วว่าเป็น1นะครับเพราะผมก็เขียนเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็น sin 2 pi ถูกไหมครับบวกด้วย c 2บวกด้วย2 c 2 cos 2 pi แบบนี้โอเคนะบวกกับ c 1เป็น1เนาะ cos 2 pi บวกด้วยc 2 sin 2 pi อย่างนี้เนาะแล้วก็แหมทีไม่พอเว้ยเดี๋ยวนะไปทีนิดนึงอ่ะบวกด้วย c 2 sin 2 pi แล้วก็ลบ e กำลังลบ pi แบบนี้โอเคไหมแต่คุณรู้หลายค่าเลยจริงป่ะคุณรู้หลายค่าเลยเพราะว่าcos 2 pi sin 2 pi คุณหาได้นี่ใช่ไหม sin 2 pi มันจะเป็น0ใช่ป่ะครับงั้นเจออะไรเป็น0ก็ฆ่าไปก่อนเลยอันนี้ได้0ไอ้นี่ได้0ถูกป่ะ cos 2 pi ได้1ถูกป่ะอันนี้ได้1นะอันนี้ได้1ไอ้นี่ได้1ถูกป่ะเพราะมันเหลืออะไรมันจะเหลือเป็น0 e กำลังลบ pi ใช่ไหมครับคูณกับ2 c 2เนาะแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็ลบด้วย e กำลังลบ pi แบบนี้ป่ะถูกไหมเพราะว่ามันเป็น1คูณกับ e ลบติดลบ e กำลังลบ pi อ่ะเป็นแบบนี้โอเคไหมอ่ะจัดรูปนิดนึงนะครับผมขอต่อตรงนี้เลยนะตรงดึง e กำลังลบ pi ออกนะครับข้างในก็เหลือ2 c 2 ลบ 1 อย่างนี้แต่ e กำลังลบ pi ไม่ใช่0ใช่ไหมครับผมจับหารได้เพราะฉะนั้นผมก็จะเหลือแค่2 c 2 c 2 ลบ 1 เท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นได้ c 2 เท่ากับ1ส่วน2โอเคยังเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้แล้วรู้ค่า c 1 c 2แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบของสมการคืออะไรครับ
พราะฉะนั้นนะ y ต้องเท่ากับ e กำลังลบ x c 1คือ1ใช่ป่ะก็เป็น cos 2x แล้วก็ c 2เป็น1ส่วน2 sin 2x ครับแบบนี้เป็นคำตอบของสมการโอเคยังอ่ะมัน6โมงแล้วคุณลองไปทำข้อ5ดูเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมมาเฉลยต่อให้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเรียนอันที่วุ่นวายกับชีวิตพอสมควรเลยก็คือเราเรียกมันว่า undetermined coefficients นะครับวิธีการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับจะเป็นวิธีการที่วุ่นวายอันนี้ยังง่ายอยู่ก็คือให้เราแก้สมการแบบคือตอนนี้มันยังเป็น homogeneous คือฝั่ง non homogeneous term เป็น0เดี๋ยวมันจะมีเทอมที่เป็น non homogeneous แต่แม่งไม่เป็น0แต่สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่อยู่นะสัมประสิทธิ์ยังเป็นค่าคงที่อยู่นะครับเราจะมาเรียนวิธีการแก้แบบฝั่งขวามือไม่เป็น0เนี่ยฝั่งเนี้ยไม่เป็น0โอเคมั้ยครับฝั่งนี้ไม่เป็น0จะแก้ยังไงเดี๋ยวเรียนคราวหน้านะครับก็จะคุณจะพบว่าโอ้จานโคตรยากเลยนะเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวค่อยดูแล้วพวกเราก็จะรู้สึกเหมือนโดนหลอกเมื่อตอนสุดท้ายไปเรียนลาปลาสทรานส์ฟอร์มแล้วอ่ะเป็นสปอยเลอร์อเลอร์ให้ตอนนี้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะมีคำถามไหมครับผม stop record ก่อนนะ